สวัสดีนะครับทั้งท่านวิทยากรแล้วก็ทางคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับที่อยู่จากอบต.แล้วก็เทศบาลต่างๆนะครับที่เข้าร่วมในโครงการที่สำคัญครั้งนี้นะครับซึ่งก็วันนี้ผมขอเป็นทั้งวิทยากรแล้วก็เป็นโมเดอเรเตอร์ด้วยที่จะนำท่านนะครับมาพบกับเรื่องของกลยุทธ์การควบคุมการบริโภคสุราในชุมชนนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้คุยถึงเรื่องของกลยุทธ์ในการควบคุมการสูบบุหรี่ในชุมชนแล้วก็จะเห็นภาพครับจริงๆคงคล้ายๆกันนะครับคงต้องหาวิธีกระบวนการต่างๆในการทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดความตระหนักนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเป็นคู่ดูโอ้เลยนะครับที่บอกถึงก็คือว่าคงจะเป็นในเชิงที่ว่าอยากจะให้เห็นของจริงเลยครับว่าแล้วถ้าในบทบาทของเทศบาลเองนะครับที่จะมาจัดการแก้ปัญหาต่างๆในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอาจจะมีบางส่วนนะครับที่อาจจะเหมือนหรืออาจจะคล้ายของที่อาจารย์มนทาทำในเรื่องยาสูบหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวท่านนายกสุรพลเนี่ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าที่ทางเทศบาลเนี่ยดำเนินการมีกระบวนการอย่างไรแต่อยากจะบอกว่าส่วนใหญ่นะครับที่ทำดำเนินการร่วมกันวันนี้ที่มาเป็น2คนเนี่ยนะครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลและเทศบาลเนี่ยเรียกว่าจับมือกันเหนียวแน่นครับในทุกเรื่องทุกราวในการทำงานเรื่องของการควบคุมการบริโภคสุราและวันนี้จะมีทั้งกลยุทธ์กลเม็ดเคล็ดลับทุกอย่างจะเปิดเผยหมดเลยนะครับว่ามีกลเม็ดอะไรบ้างนะครับมีวิธีการอะไรบ้างจะต้องสู้ทั้งกำลังภายนอกกำลังภายในอันนี้ท่านนายกมีชำนาญมากนะครับต้องใช้หลายวิธีหลายกลยุทธ์มากนะครับแล้วก็จะต้องฝ่าในส่วนของแรงกดดันทั้งจากภาคของธุรกิจเรื่องของสุราอย่างไรซึ่งอาจจะต่างกับที่อาจารย์มนทาพูดถึงว่าบุหรี่เนี่ยจริงๆแล้วจะมีแรงกดดันจากภาคธุรกิจน้อยเพราะว่าสำนักงานยาสูบเนี่ยเป็นของรัฐแต่ทีนี้ภาคเอกชนถ้าสุราเนี่ยเป็นภาคเอกชนเยอะจะมีแรงกดดันเยอะนะครับจะมีหลายเรื่องหลายราวรวมถึงทั้งเรื่องของแข่งเรือปลอดเหล้านะครับประวัติศาสตร์มาเป็นอย่างไรก่อนที่จะมากลายเป็นส่วนที่เรียกว่าตำนานนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของในระดับประเทศในการที่จะทำเรื่องนี้นะครับนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเกริ่นนำแล้วก็ยืนยันนะครับว่าในฐานะแพทย์นะครับที่ทำงานกับท่านนายกสุรพลเนี่ยก็ชื่นชมนะครับและเห็นถึงความตั้งใจจริงๆท่านนายกสุรพลคงจะคุยนะครับประมาณสัก45นาทีถัดจากนี้ไปถึง50นาทีนะครับเพื่อจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังและผมคงจะใช้เวลาอีก45นาทีแล้วช่วงท้ายเราอาจจะได้เปิดให้ซักถามนะครับก็หวังว่าท่านที่ฟังนะครับถ้ามีประเด็นคำถามอะไรขอให้จดไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาสรุปกันในช่วงท้ายแล้วก็ซักถามกันอีกทีหนึ่งครับครับสวัสดีครับนายกตีครับเดี๋ยวเชิญท่านนายกได้พูดคุยแล้วก็เล่าประสบการณ์นะครับ อย่างเข้มข้นได้เลยนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับหมอบอยสวัสดีครับท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านในแพทย์พงเทพเพื่อนพ้องน้องพี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านวิทยากรทุกท่านครับวันนี้มีโอกาสได้พูดอีกวันหนึ่งนะครับเรื่องเล่าล้วนๆ นะครับเรื่องเล่าซึ่งขออนุญาตนำเสนอเป็น PowerPoint จากห้องประชุมน้อยของเทศบาลเมืองน่านเลยแล้วกันนะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้มีการทำงานร่วมกันกับคุณหมอบอยโดยเฉพาะโรงพยาบาลน่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลไม่ว่าเป็นเรื่องขององค์ความรู้วิชาการนำไปสู่การทำงานซึ่งมีประสิทธิภาพขึ้นเรามีภาคีเครือข่ายเยอะเลยครับซึ่งแน่นอนฮะเรื่องเหล้าหรือเรื่องสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การควบคุมเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการทำเมืองให้ปลอดภัยนะครับซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ก็เป็นแนวทางซึ่งได้รับข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลงานวิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์หรือข้อมูลที่เป็นปัญหาของระดับการรักษาพยาบาลการใช้เตียงผู้ป่วยวันนี้ถ้ายังไงพี่น้องพ้องพี่นะครับเรื่องกินเหล้าเรื่องขับรถเร็วเรื่องการไม่ใส่หมวกกันน็อกการความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยพยายามลดเลยครับเพราะว่า
ตอนนี้โรงพยาบาลนะฮะไม่มีเตียงให้นอนนะครับจะไปแย่งกับคนป่วยที่เป็นโควิดก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเซฟชีวิตของตัวเองให้พ้นจากความเสี่ยงนะครับในช่วงนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับจะได้ไม่ต้องไปแย่งผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งแน่นอนนะครับประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ดื่มสุราอันนี้ก็เป็นข้อมูลมาตั้งแต่ปีไหนแล้วไม่ทราบแต่ว่าน่านก็เคยครองแชมป์อันดับที่5นะครับเราไม่ได้ว่าแพร่หรือพะเยาหรือเชียงรายนครพนมจะมีก่อนเรานะครับแต่ว่าปัจจัยของโทษของสุราเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งร่างกายนะแล้วก็สังคมซึ่งแน่นอนเดี๋ยวหมอบอยคงได้มีโอกาสเล่าไม่ว่าจะเป็นทั้งหัวใจไม่ว่าจะเป็นกระเพาะระบบขับถ่ายทั้งโรคมะเร็งแล้วก็ในเส้นเลือดต่างๆหรือตับนะฮะทางสมองแต่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือสุรานี่มันมีผลกระทบต่อสังคมเราก็คิดว่าการกินเหล้ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลทำไมต้องมาออกกฎหมายควบคุมมันไม่ใช่สิทธิส่วนบุคคลซะแล้วเพราะมันมีอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มสุราความรุนแรงในครอบครัวนะครับการก่อกวนความไม่สงบสุขในสังคมนักเลงประจำหมู่บ้านกินเหล้าทีก็อาละวาดเดินก่อกวนในสังคมเนี่ยแล้วก็การทะเลาะวิวาทการฆาตกรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยปัญหาที่เกิดจากเหล้าเบียร์เนี่ยมันเป็นปัญหาของสังคมด้วยเพราะฉะนั้นการควบคุมพวกนี้ก็เลยกลายเป็นที่ต้องเป็นการออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี2551นะครับซึ่งแน่นอนครับมีมาตรการจำกัดทั้งสถานที่บริเวณขายนะครับแล้วก็มีการจำกัดนะครับสถานที่ดื่มนะครับบนรถซึ่งจะมีผลกระทบต่ออุบัติเหตุนะครับอันนี้ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มีการจำกัดอีกหลายอย่างไม่ว่าจะห้ามขายห้ามดื่มในสถานที่ราชการในวัดนะครับรวมทั้งการที่จะขายให้กับคนที่ควบคุมสติไม่ได้แล้วอะไรพวกนี้จะมีปัญหาตามมานะครับอันนี้เมื่อเราต้องการเป็นเมืองปลอดภัยเป็นเมืองแห่งคนอายุยืนนะครับจำเป็นที่จะต้องลดปัจจัยเสี่ยงอันนี้ซึ่งเป็นข้อมูลมาจากหมอบอยโดยเฉพาะเลยนะครับที่ได้รับความร่วมมือได้รับความสนับสนุนจากการเรียนมิตรในการที่จะทำเมืองนี้ให้มีความปลอดภัยและเป็นเมืองที่มีคนอายุยืนมีสุขภาพดีขึ้นอายุยืนไม่ใช่ยืนแบบนอนติดเตียงนะครับคงหมายถึงอายุยืนด้วยการที่มีสุขภาพดีครับอายุค่าเฉลี่ยมันเป็นตัวชี้อันหนึ่งที่ตอนแรกๆมาก็พูดคุยกับทางงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลก็บอกว่าถ้าเราจะเป็นเมืองแห่งคนอายุยืนเนี่ยเราต้องควบคุมด้วยอายุค่าเฉลี่ยว่ามันยืนจริงไหมนะครับในแรกๆมันก็มีดิ่งลงในปี51เอ๊ะทำไมผู้ชายทำไมอายุจากขึ้นไป72แล้วลงมา70มันก็มีข้อมูลว่า1การขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยการเมาสุราไม่ใส่หมวกกันน็อกเป็นสาเหตุ1คนจมน้ำตายเป็นสาเหตุที่ทำให้อายุค่าเฉลี่ยตกลงนะครับอายุค่าเฉลี่ยตกลงก็ทำให้เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาควบคุมเรื่องพวกนี้ว่าเราไปทำ NCD ก็เยอะแล้วทำไมว่าเอ๊ะมันตกลงคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยเฉพาะการดื่มสุราไอ้วัยรุ่นแล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยทำให้อายุค่าเฉลี่ยลงเราจำเป็นที่จะต้องควบคุมเรื่องพวกนี้แล้วทำให้อายุค่าเฉลี่ยเนี่ยยังคงสถานะอยู่ในขั้นที่ไต่อันดับอยู่บนสูงๆขึ้นเพราะฉะนั้นนโยบายสาธารณะเพื่อเมืองแห่งคนอายุยืนเนี่ยเราก็มีส่วนหนึ่งก็คือความปลอดภัยและก็สุขภาพดีนะครับเมืองน่านน่าอยู่เมืองสุขภาพดีปลอดเหล้าบุหรี่ใครเป็นคนทำก็คงต้องบอกว่าคนน่านเท่านั้นเป็นคนทำนะครับการขยายเครือข่ายสร้างชุมชนแห่งปัญญาสังคมคุณภาพด้านการอนามัยส่วนบุคคลสร้างความสามารถในการจัดการตนเองด้วยความรู้นะครับถ้าคนมีองค์ความรู้เป็นชุมชนแห่งปัญญาและสร้างการเครือข่ายสังคมคุณภาพเนี่ยมันจะเกิดความรู้ด้านอนามัยส่วนบุคคลจะทำให้คนเนี่ยเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยเรียนรู้เรื่องสิ่งที่จะเป็นการอนามัยการรู้จักเท่าทันกับโรคภัยหรือสุขภาพของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับแน่นอนที่สุดก็คือความการมีส่วนร่วมนะครับเราต้องการผลการมีส่วนร่วมเราต้องการหัวใจที่เปิดกว้างเราต้องการความร่วมมือนะครับความรู้กับปัญญาเป็นสิ่งจำเป็น
นะครับจากแนวคิดของอาจารย์หมอประเวศวสีก็คือการสร้างพระเจดีย์จากฐานจากรูปแบบของสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาก็คือองค์ความรู้กับปัญญาอีกฐานหนึ่งก็คือฐานภาคประชาสังคมอำนาจรัฐที่เป็นอำนาจของพวกเราที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนเสร็จแล้วเราก็มีอำนาจในลักษณะของภาคราชการกึ่งๆราชการและมีภาคีเครือข่ายทางประชาสังคมมาช่วยเราทำให้การสร้างพระเจดีย์มันเริ่มที่จากฐานองค์ความรู้ฐานปัญญาฐานความร่วมมือของภาคประชาสังคมฐานอำนาจรัฐตามกฎหมายนะครับอันสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้ยอดพระเจดีย์เนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงขึ้นครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือของชุมชนอาจจะต้องเริ่มแม้กระทั่งเด็กและเยาวชนนะครับให้เขาเกิดโอกาสการเรียนรู้การสำรวจจุดเสี่ยงในชุมชนให้มองขาดมองว่าความเสี่ยงของบ้านเมืองความเสี่ยงของสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากฐานอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกวินัยองค์ความรู้ด้านระบบการจราจรความปลอดภัยด้านการจราจรสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องเติมนะครับเราจะไปเรียนแต่คอร์สไซด์แทนจบออกมาจบปริญญาตรีออกมาจบปริญญาโทออกมาชีวิตประจำวันไอ้ที่เรียนมาเนี่ยเอามาใช้ได้สัก 10% 20% ก็หรูแล้ววันนี้เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้กับการมีชีวิตรอดในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นภาคีเครือข่ายเป็นเรื่องสำคัญนะครับภาคีเครือข่ายเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอปปร อสมชลบกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคีเครือข่ายนอกชุมชนก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นปพสาธารณสุขจังหวัดกปอ อะไรต่างๆเหล่านี้มันล้วนเป็นภาคีเครือข่ายที่เราสามารถขอความร่วมมือสนับสนุนเป็นกัลยาณมิตรในการทำงานร่วมกันได้นะครับมันต้องพยายามก้าวเข้าสู่คำว่าคนน่าจัดการตนเองนะครับมิติของเมืองน่าอยู่ก็คือเมืองปลอดภัยก็เป็นส่วนหนึ่ง100คน100ใจ100ความคิด200มือแม้หลากหลายแตกต่างแต่เกื้อกูลกันโดยมีเป้าหมายร่วมกันอันนี้เป็นการระเบิดจากภายในของภาคีเครือข่ายว่าเราจะไปสู่มุ่งหมายเป้าหมายเดียวกันให้ได้นะครับเพราะนั้น1ใน13ตัวชี้วัด13การทำงานในเรื่องราวหนึ่งเนี่ยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะสร้างให้ชุมชนปลอดภัยถ้าเราจะทำเรื่องปลอดเหล้าปลอดบุหรี่เมืองสุขภาพดีเราต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศมีองค์กรชุมชนภาคีเครือข่ายมีระบบให้ความรู้มีการส่งเสริมพื้นที่การออกกำลังกายมีมาตรฐานความปลอดภัยมีสกัดกั้นสิ่งเสพติดอบายมุขนะครับแล้วก็ขอให้หน่วยงานต่างๆเหล่านี้ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเช่นสอบสวนสาเหตุการตายการบาดเจ็บการตายหรือการบาดเจ็บในอุบัติเหตุแต่ละเคสแต่ละที่มันต้องไม่เกิดซ้ำมันจะต้องสามารถที่จะเอาไปสู่การแก้ไขนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จนำข้อมูลคืนสู่ท้องถิ่นสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไรหรือเครือข่ายสุขภาพร่วมกำหนดผู้รับผิดชอบวางแผนการป้องกันเกิดซ้ำแล้วก็ต้องประเมินผลสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมันเป็นความจำเป็นของการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศอันนี้โรงพยาบาลภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขช่วยเราได้เยอะนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้น1ครั้งทำไมเกิดบ่อยพื้นที่นี้เราคงไม่เอาป้ายไปเขียนว่าโค้ง100ศพแล้วก็100ศพอยู่นั่นน่ะแล้วก็มีเมื่อไหร่มาก็บอกโอ้เห็นแล้วเกิดอีกแล้วพื้นที่เดิมมันต้องนำไปสู่การแก้ไขสิว่าใครเป็นเจ้าของถนนมันเกิดเพราะอะไรมุมมองของถนนหรือไม่หรือว่ามันเป็นถนนมันไม่รับโค้งหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องมีผู้แก้ไขไม่ใช่ปล่อยให้สภาพเป็นอย่างนี้อยู่ซ้ำซากแล้วก็เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกและทุกคนก็มาบอกว่ามันเป็นโค้งผีสิงมันไม่ใช่ผีมาสิงหรอกครับแต่เพียงแต่ว่ามันเกิดความประมาทและละเลยของผู้เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นพิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุหรือสาเหตุการตายเนี่ยจะนำไปสู่การรับรู้ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปสู่การคืนข้อมูลและแก้ไขปัญหาหาผู้รับผิดชอบนะครับดังนั้นหมอบอยเองก็จะออกงานเยอะมากนะครับในการที่จะสอบสวนว่าทำไมลูกหลานคนนี้ปล่อยให้ไปมีอุบัติเหตุเพราะดื่มเหล้าไหมอายุแค่15เองยังไม่ถึง15เลยยังไม่มีใบขับขี่เลยทำไมให้ปล่อยขี่รถจักรยานยนต์ไม่ใส่หมวกกันน็อกสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการสอบสวนว่าเหตุเกิดเหล่านี้และครอบครัวนี้ไม่ควรเกิดซ้ำแล้วนะครับการเก็บข้อมูลการรายงานข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยเป็นส่วนสำคัญแล้วเราจะเห็นว่า
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของความไม่ปลอดภัยของการบาดเจ็บ 86% นะครับการไม่ใส่หมวกกันน็อก 84% นะครับการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเป็นทำให้บาดเจ็บหนักขึ้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้หมอบอยคงได้มีโอกาสเล่าให้พวกเราฟังนะครับผมก็ขออนุญาตไปเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นการคืนข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชนก่อให้เกิดองค์ความรู้ก่อให้เกิดปัญญาก่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขนะครับและการคืนข้อมูลเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญให้ชุมชนได้รับรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันควรจะได้รับการแก้ไขอย่างไรนะครับอันนี้คือการขยายองค์ความรู้นะครับภาพบางอย่างที่บ่งบอกถึงอุบัติเหตุการจัดงานลอยกระทงกินเหล้าแล้วก็เอาละเริ่มเสี่ยงต่อการจุดประทัดบ้างอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้เอาประทัดยักษ์มาเล่นนี่มันเป็นความเสี่ยงนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดก็คือการดื่มสุราทีนี้การดื่มสุรานี่มันเป็นวัฒนธรรมมันเหมือนว่าเป็นของเลี้ยงแขกมันเป็นของสนุกสนานมันเป็นของมรดกตกทอดส่งต่อลูกหลานแล้วลูกหลานเอาลูกหลานไปนั่งร้านเบียร์แบบนี้แล้วคิดดูว่าอะไรเกิดขึ้นลูกเหล่านี้ก็คิดว่าพ่อคือวีรบุรุษแล้ววันหนึ่งเนี่ยโตขึ้นมาฉันก็จะเป็นนักดื่มบ้างวันนี้เนี่ยตั้งวงกินเหล้าลูกหลานตั้งวงน้ำหวานก็อาจจะน้ำหวานชนแก้วกันอ่ะกินหมดดื่มสิ่งต่างเหล่านี้มันเกิดในสภาพของสังคมไทยแล้วเราก็เอาเหล้าเนี่ยมาเป็นการรับแขกปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเสมอนะครับเมืองน่านเองเนี่ยมันมีคำขวัญที่สำคัญก็คือแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำจิตรกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรืองรองพระธาตุแช่แห้งคำว่าแข่งเรือลือเรื่องเนี่ยมันเป็นคำขวัญแรกของคนเมืองน่านเลยแล้วมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่าร้อยปีละกงเกิดมาก็บอกกงก็เกิดไม่ทันคุณปู่คุณย่าหลามหลายคนก็บอกมันมีมาเหมือนละแต่สิ่งที่มันมีมากับแข่งเรือก็คือเหล้าแล้วเวลาแข่งเรือแต่ละครั้งนะมันก็จะมีทางโรงพยาบาลน่านเองก็แจ้งมาว่าโอ้ยถ้าถึงฤดูแข่งเรือแล้วแพทย์พยาบาลห้ามลาทุกคนก็ต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าหลังจากงานแข่งเรือเลิกแล้วเนี่ยมันก็จะมีอุบัติเหตุมันก็จะมีการตีกันแทงกันมันก็จะมีอุบัติเหตุสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาทำให้แพทย์และพยาบาลต้องทำงานหนักมากเพราะฉะนั้นทุกปีก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เกิดว่าเอาแล้วทำไมอ่ะก็มันมีร้านขายเหล้าซะเยอะแยะไปหมดแล้วกิจกรรมแข่งเรือก็เหมือนกับว่ามันต้องคู่กับเหล้านะครับกินไปกึ๊บไปดูเรือไปสนุกสนานกันไปนะครับแล้วไปที่ไหนเนี่ยมีทุกชนิดฮะตั้งแต่เหล้าแดงเหล้าขาวเป็นกระป๋องเป็นเบียร์เป็นเครื่องดื่มสีแดงๆสำหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยมีหมดนะครับแล้วก็มีร้านต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีการออกใบอนุญาตให้ขายเพราะฉะนั้นแข่งเรือลือเรื่องก็กลายเป็นแข่งเรือมีเรื่องนะครับมันก็ทะเลาะกันอยู่เป็นประจำถือไม้พายฟาดกันบ้างแข่งเรือแพ้คนไม่แพ้บางทีก็เอาถ้วยรางวัลมาคว้างใส่คณะกรรมการตัดสินไม่ยุติธรรมพากันขึ้นมาอันนี้เกิดขึ้นมาเป็นประจำนะครับก็มีความพยายามของสสส.เข้ามาว่าอยากจะทำแข่งเรือปลอดเหล้าตั้งแต่ปี2549 2550ตอนนั้นผมยังเป็นรองนายกอบจ. อยู่ยังไม่ได้เข้ามาก็สังเกตดูคนจำนวนเยอะมันจะทำไหวไหมเนี่ยเราก็มานั่งมองว่าวิเคราะห์ว่าถ้าเราจะแข่งเรือปลอดเหล้าเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเราต้องสื่อสารกันยังไงเราต้องพูดคุยกันยังไงทำอย่างไรให้คนส่วนใหญ่ซึ่งคุ้นเคยกับการแข่งเรือกินเหล้าและความสนุกสนานนี้ทำอย่างไรที่จะให้เขาไม่ต่อต้านอันนี้เป็นโจทย์ยากเลยทีเดียวนะครับพวกเราก็บอกว่างั้นก็ลองดูว่าโครงการแข่งเรือปลอดเหล้าสร้างค่านิยมใหม่ทางสังคมเราจะทำกันยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นงานโจทย์ยากก็ประกาศเป็นนโยบายสาธารณะเอาประกาศติดนะครับร้านขายทุกร้านไม่ให้ขายถ้าร้านขายไม่ให้ขายนี่ซื้อเหล้ายากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องคุยกับทางจังหวัดออกเป็นนโยบายห้ามออกใบอนุญาตนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ก็พูดคุยกันแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์ติดป้ายทุกแห่งให้รับรู้กันหมดว่าเขตนี้ป้องกันไม่ให้มีการดื่มสุราคือคนที่เข้าอยู่ในงานนี้ต้องรับรู้ทุกคนคนขายของข้างในต้องรับรู้ทุกคนว่าวันนี้ปีนี้แข่งเรือปลอดเหล้านะความร่วมมือทุกฝ่ายต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลสัมปสามิตนะครับสื่อมวลชนนะครับภาคประชาสังคมอสม.อปพล.สมาคมเรือแข่ง
ผู้สูงอายุเยาวชนทุกคนรับรู้หมดแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าบ้านที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับความร่วมมือจึงเกิดนะครับแน่นอนการสื่อสารโดยทางสสส.ก็เป็นพี่เลี้ยงหลักในการสนับสนุนสร้างเยาวชนขึ้นมาให้เยาวชนเดินตรวจตานะครับช่วยดูนะครับบางทีก็ขู่เด็กนะครับถ้ายังกินเหล้าอยู่ปัจจุบันนี้เราก็ต้องเดินแล้วก็สร้างพลังของเยาวชนขึ้นมานะครับแน่นอนครับพลังของเยาวชนนี้เกิดความเข้มแข็งอปพ.ร.ในเทศบาลก็มีการทำความเข้าใจกันว่าเราจะทำกันเช่นไรเช่นไรในแต่ละปีความสัมพันธ์ที่ดีของทีมงานจึงเป็นเรื่องสำคัญนะวันนี้ทีมเครือข่ายอปพ.ร.หรือทุกฝ่ายเนี่ยมีความร่วมมือกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันที่ดีเลยครับนะครับการแข่งเรือปลอดเหล้านะครับเป็นการสื่อสารฐานะให้รับรู้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบในปี2551เรียกว่าเกิดความสำเร็จนะครับคือคนที่จะแอบกินเหล้าถามว่ามีไหมมีแต่ต้องแอบแล้วต้องมีความรู้สึกผิดถ้าใครเห็นใส่อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเพณีต่างๆเหล่านี้จึงเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับตั้งแต่นั้นมาปัจจุบันนี้งานแข่งเรือก็ไม่ต้องพูดแล้วว่าแข่งเรือปลอดเหล้าหรือไม่ปลอดเหล้าทุกคนรู้เป็นสัญลักษณ์ว่าแข่งเรือปลอดเหล้าคน 40,000-50,000 คนที่อยู่ในสนามแข่งเรือทุกคนรับรู้ร่วมกันนะครับสัญลักษณ์การแข่งเรือก็ยังคงสนุกสนานก็ไม่ถึงกับมีแล้วเดี๋ยวนี้เด็กเล็กลูกน้อยสามารถที่จะไปนั่งดูเรือแข่งได้สมัยก่อนนี่ต้องระวังท้ายทอยระวังเวลาลุกขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาเนี่ยเกิดมีการตีกันถึงขนาดว่าตำรวจต้องไปทำกรงขังไว้บอกว่าเป็นที่พักคนเก่งสมัยนั้นก็ยังมีเรื่องพวกนี้อยู่เป็นประจำก็พอปลอดเหล้าปั๊บแม่ย่านางเรือก็พลอยปลอดไปด้วยก็ไม่ได้กินเหล้าเหมือนกันนะครับอาจจะได้น้ำมะพร้าวแทนกล้วยแทนการสื่อสารสาธารณะในสนามแข่งเรือก็ต้องมีการพูดคุยกันเสมอๆนะครับการตรวจตาภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสำนักมิตรเทศกิจไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นภาคีเครือข่ายที่ได้รับความร่วมมืออปพ.ร.ต่างๆเหล่านี้ก็เดินตรวจตากันนะครับแม้กระทั่งแอบให้คนไปถามซื้อเบียร์ก็ไม่มีคนขายก็โอเคก็ถือว่ายอมรับแล้วก็ไปเปิดถังน้ำแข็งบ้างอะไรบ้างดูก็ไม่มีนะฮะมีบางซุ้มอาจจะตกใจเห็นนายกมาถึงปั๊บก็แอบกินกันอะไรก็ถือว่าเหมือนกับตัวเองรู้ว่ามีความผิดก็ได้รับการเหมือนกับมีสถานะของการยอมรับแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นคือการทำฝืนมติที่ไม่กล้าทำต่อไปนะครับอันนี้ท่านเจ้าเมืองสมัยนั้นเป็นเจ้าเมืองของหลวงพ่อบางก็แวะมาเยี่ยมเยียนเราเราก็เอาไปพักชวนที่จุดพักเรือเขาก็บอกว่าเราก็ชวนเขาบอกว่าที่สปป.ลาวเราทำบ้างไม่ดีหรือไอ้เขยลาวหรือว่าไอ้ที่ขายแย่ๆเขาบอกโอ้ยทำบ่ได้ดอกสปป.ลาวทำยากเขาก็กินกันอย่างนี้ก็คงยากจริงๆนะครับไม่รู้ว่ากินหรืออาบนะอันนี้ก็งานแข่งเรือก็มีการชื่นชมกันนะครับแข่งเรือปลอดเหล้าก็มีการเขียนลงหนังสือพิมพ์มีการพูดถึงกันนะครับผลก็คือปี49อุบัติเหตุที่เกิดระหว่างงานแข่งเรือก็ร้อยกว่ารายก็ลดลงมาเหลือ10รายในปี2555ก็เห็นชัดว่าลดลงมาอย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งอันนี้ก็คงหมอบอยคงได้มีโอกาสพูดก็มีเสียชีวิตสมัยปี49 2คน50พอเราทำมา51 5254ก็มีตายคนแต่ว่าก็ตายด้วยอุบัติเหตุอื่นนะครับไม่ใช่คนอยู่ในงานเล่าแต่เป็นวันที่แข่งเรือนะครับ1รายเนื่องจากรถเยอะนะครับก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไปนะครับการสำรวจความคิดเห็นก็มีความคิดเห็นเนี่ยว่าภาคภูมิใจแต่บางคนก็ยังบอกว่ามันก็ไม่สนุกมันกินเหล้าก็ยังคิดว่ากินเหล้าดีกว่าดีอยู่มันมีบางคนโดยเฉพาะกลุ่มที่ขายแล้วได้ประโยชน์จากการขายเหล้าเคยได้วันละ10,000เหลือ3,000บาทนายกบ่เลือกละนายกคนนี้สมัยก่อนก็จะมีคำพูดคำนี้อยู่เสมอการสำรวจความคิดเห็นช่วงนั้นก็จะมีนะครับมีสปอนเซอร์เป็นเบียร์ช้างเบียร์อะไรอย่างเงี้ยเห็นด้วยเทศบาลไม่รับสปอนเซอร์กี่เปอร์เซ็นต์เห็นด้วยที่จะมีสปอนเซอร์จากบริษัทเบียร์เห็นด้วยคือมันมีความหลากหลายของความเห็นด้วยแบบสอบถามอันนี้น่าจะเป็นสสส.ทำนะครับแต่เขามาวันหนึ่งก็ผมก็รู้สึกว่ามันก็มีความพูดความเห็นที่แหลกหลายก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าจริงๆเนี่ยถ้าเราจะทำความคิดเห็นช่วงนั้นก็มีการเขาเรียกว่าทำประชาพิจารณ์หรือทำ
แสดงความคิดเห็นเหมือนกับเลือกตั้งว่า3หมู่บ้านของตำบลผาสิงจะขอเข้ามาอยู่ในเทศบาลในเขตเทศบาลเนี่ยเราจะต้องทำแสดงเจตนารมณ์ในการมาลงสมัครเหมือนเลือกตั้งว่า3หมู่บ้านนี้ทางคนในเขตเทศบาลจะรับไหมแล้วก็หลังจากที่เขาลงคะแนนเสร็จเราก็ให้เขาแจกแบบสอบถามเรื่องเล่าโอ้ยวันที่เราเริ่มจะแจกแบบสอบถามนี่โดนด่าคือตอนนี้ความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยเข้าใจเราผิดว่าเอ้ยเราจะทำแบบนี้เพื่อที่จะให้เกิดการมีขายเหล้ากลับมาหรือเปล่าหวังว่าจะได้ประโยชน์จากบริษัทเหล้าเบียร์หรือเปล่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องการรู้ความจริงว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเป็นอย่างไรแต่แน่นอนฮะคนเป็นนักเลือกตั้งไม่ยอมแพ้อยู่แล้วครับถึงแม้ว่าผลมันออกมามันจะกลายเป็นเห็นด้วยกับการแข่งเรือกินเหล้าเราก็คงทำให้ผลมันชนะอยู่ดีนะครับไอ้ตอนนั้นเหมือนนายกเทศมนตรีนั่นสติเฟื่องลุกขึ้นมาทำประชามติในชุมชนว่าเห็นด้วยกับงานประเพณีแข่งเรือปอดเหล้าหรือไม่หลังจากที่แข่งเรือแล้วตนได้ถูกด่าก็ต้องบอกว่ามีผู้ค้าด่าแต่คนที่เห็นด้วยเราก็เช็คแล้วมันก็ชนะอยู่ก็ถูกด่าไปยาวเลยครับก็คิดว่าความผิดของเราแต่พอทำออกมาแล้วผลก็ 95% เห็นด้วยแข่งเรือปอดเหล้าไม่เห็นด้วย 3.9 ไม่ออกความเห็น 0.40 98.84 เห็นด้วยมันก็ชนะอยู่แล้วนะครับเพราะเราประเมินแล้วยังไงมันก็ชนะว่าชาวบ้านเห็นด้วยกับการแข่งเรือปอดเหล้ามันก็จบแต่ว่าวันนั้นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็โอ้คอยเชื่อไปกับกลุ่มที่เป็นกัลยาณมิตรกันเดิมนั่นแหละครับที่ทำงานร่วมกันมาแล้วก็คิดว่าแหละนายกสติเฟื่องแล้วเพราะฉะนั้นการแข่งเรือจริงถ้วยพระราชทานก็ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นถือว่าเป็นสัญลักษณ์เลยลอยกระทงก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องทำปลอดเหล้านะครับในงานก็คือไม่ขายเหล้าขายเบียร์แล้วก็พยายามที่จะลดการจุดประทัดแต่ประทัดมันก็มีเพราะว่าถ้าตราบใดที่อำเภอยังเซ็นใบอนุญาตขายประทัดได้มันก็จุดต้มตามต้มตามก็ถือเป็นสัญลักษณ์อยู่การอบรมให้ความรู้ด้านเล่านะครับหมวกกันน็อกอะไรปลุกเสกด้วยนะครับหมวกกันน็อกของเมืองหน้านี่ผ่านการปลุกเสกเพื่อความปลอดภัยนะครับนะครับโครงการปกป้องสมองลูกน้อยนี่มีสัญลักษณ์ของยันหลวงพ่อปลุกเสกให้แล้วก็ทำพิธีปลุกเสกด้วยเพราะฉะนั้นจะได้สัญลักษณ์ในการใส่มาถึงเรื่องอันสำคัญก็คือสงกรานต์ปีใหม่เมืองนี่ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการกินเหล้าแล้วก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าควบคุมยากเนื่องจากว่าซุ้มเหล้ามันไปเป็นไปตามพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เยอะมากเราก็มานั่งมองว่าแต่ละซุ้มมันก็จะมีการเปิดเพลงเต้นกันแล้วก็กินเหล้าดักราดน้ำรดน้ำสงกรานต์คนบางทีก็ล้วนลามผู้หญิงบางกินเหล้าเปิดเพลงแต่ละซุ้มของถนนต่างๆเหล่านี้เกิดเยอะมากเราจะควบคุมยังไงแค่แบบนี้เนี่ยมันไล่จับยากเราก็คิดว่าเรามาหาพื้นที่ในการทำถนนข้าวแตนได้ไหมทำถนนสักสายหนึ่งมาเพื่อให้คนมาเล่นน้ำและเกิดความปลอดภัยสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเราก็คิดว่าเออมันน่าจะมีซุ้มมีที่นะเล่นน้ำให้เล่นสองก็คือมีเพลงหรือมีซอแรกๆมาเราคุยกับวัฒนธรรมก็บอกว่าเอาซอสิจะได้เป็นวัฒนธรรมบ้านเมืองเหนือเราโอ้โหวันเปิดวันแรกเปิดเสร็จปั๊บพอ9โมง10โมงเปิดเสร็จทุกคนหายหมดคนแก่หนีหมดบอกว่าจะต้องไปทำข้าวกับข้าวไปวัดไม่มีใครอยู่ด้วยไม่มีใครเอากับเราเลยแล้วก็เด็กวัยรุ่นมันก็ไม่มาเพราะมันฟังซอมันก็ไม่เอาแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเปลี่ยนสัญลักษณ์ดีไหมนะครับเพราะว่าคนที่จะมาเที่ยวมาอะไรพวกนี้เราก็เลยบอกว่าอันนี้ทำถนนข้าวแตนเอาสิ่งที่วัยรุ่นชอบนี่แหละเอาดนตรีวัยรุ่นให้ทันสมัยเข้ามาแต่สิ่งที่เราต้องควบคุม2 อย่างคือ1ถ้าคนมาเยอะๆอย่างนี้แล้วก็ดนตรีแบบนี้นะถ้ากินเหล้าตีกันแน่นอนนะครับที่ไหนก็ตีกันแน่นอนเราก็คือ1ไม่ให้กินเหล้าไม่เอาเราเข้ามาไม่ให้ขายเหล้าแล้วควบคุมถ้าใครถือเหล้าถือกระป๋องเบียร์ขึ้นมาคือหยุดดนตรีถ้าตีกันก็หยุดสิ่งต่างเหล่านี้ก็เกิดแนวทางการทำงานขึ้นมานะครับก็มีน้องๆก็หลั่งไหลเข้ามาพ่อแม่เขาก็มาส่งนะเขาก็ยืนอยู่ที่ร้านค้าข้างหลังนั่นนะลูกบอกว่าแม่ไปส่งหน่อยหนูจะไปถนนเข้าแตนแม่ก็ไปยืนรอจนลูกเลิกสิ่งต่างเหล่านี้มันก็จะมีนะครับแต่ก็มีตีกันนะมีตีกัน
นะครับผมเดี๋ยวให้ดูคลิปวิดีโอสักหน่อยว่าความสนุกสนานที่เกิดขึ้นมาเราทำสองเวทีทวีเทที่หน้าธนาคารกสิกรไปขอคุณปั้นมาแล้วก็ขอหน้าธนาคารออมสินอีกเวทีนึงครับเดี๋ยวให้ดูคลิปวิดีโอสักหน่อยนึงว่าสัญลักษณ์ของเมืองของถนนดนตรีเขาสนุกสนานกันยังไงเชิญครับก็คงเห็นนะครับว่านายกก็ต้องยืนอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นก็ถ้ากินเหล้ามีการแสดงสัญลักษณ์ของการถือกระป๋องเบียร์หรือกินเหล้าดื่มก็ต้องหยุดดนตรีทันทีแล้วก็ในกรณีของการตีกันก็หยุดดนตรีทันทีสัญลักษณ์ของกลุ่มที่อยู่ข้างหน้าเวทีนี่จะเห็นนะฮะสุดท้ายก็มีคนกระซิบบอกว่าไอ้ที่อยู่ข้างหน้าเวทีนายกนั่นแหละตัวตีกันแหละวันหลังมาเราก็เลยไอ้พวกนี้เหรอดีละเราก็เอาพวกนี้จับสายตามาอ้อพวกนี้ก็เลยรู้ว่าเรียนอยู่ที่ไหนปรากฏว่าไปเรียนที่กศน.ก็ขอครูกศน.บอกว่าเอามาอบรมกู้ชีพกู้ภัยเอามาอบรมกู้ชีพกู้ภัยเสร็จแล้วก็มาเป็นทีมงานนะครับถึงเวลามาก็ขอมาเป็นคนที่เฝ้าระวังสุดท้ายก็ได้กลุ่มนี้แล้วครับมาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคมไม่ให้ตีกันพอมาทำงานแทนนายกปั๊บก็เลยอันนี้ขุดแต้มนะที่เป็นผู้หญิงคนนี้ก็ครูของเด็กๆ เขานะครับมาร่วมมือกันสุดท้ายก็การตีกันก็กลุ่มแก๊งแรงๆนี่ก็เลยมาอยู่กับนายกหมดนะวันเหตุช่วงสงกรานต์ก็ลดลงนะครับแล้วก็แต่ละครั้งนี่เราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนะฮะของการรักษาพยาบาลของแต่ละคนนี่ยิ่งถ้าต้องผ่าตัดสมองเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มสุรานะครับโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์นี่จะเยอะมากนะครับงานดื่มสุรานี่ระบาดไปจนถึงบางงานเช่นงานบวชนี่คงมีเยอะเลยขึ้นเดี๋ยวนี้งานบวชของจังหวัดน่านเรื่องเลี้ยงเหล้าเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วก็มีงานแต่งงานก็ยังมีการงดเหล้าด้วยนะครับงดเหล้าโดยแจกการ์ดพร้อมกับขออภัยพิธีงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงๆเป็นการประหยัดที่ดีเลยนะครับแล้วก็เป็นการมงคลที่พยายามที่จะเอาเหล้าซึ่งถือว่าเป็นศีลสำคัญข้อหนึ่งนะครับเอาออกไปจากความเป็นมงคลของคนน่านนะครับการตรวจหาดนี่ต้องให้หมอบอยพูดนะครับการตรวจเฝ้าระวังทางสังคมนะครับการหอพักนี่ตัวดีนะครับกินเหล้าในหอพักเสร็จแล้วก็ก่อกวนความสงบสุขของชุมชนก็แจ้งมาประจำนะครับการตรวจร้านเหล้าควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยต้องให้ทางท่านนายแพทย์พงเทพได้มีโอกาสพูดให้พวกเราฟังนะครับในชุมชนเองเนี่ยในหัวหน้าบ้านนี่มีโอกาสได้สรุปกันที่ประชุมทุกคนเซ็นเป็นเสียงเดียวกันว่าการที่จังหวัดจะให้การออกใบอนุญาตของสัมสามิตที่จะให้เป็นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยขอให้มีมติของชุมชนก่อนนะครับมีมติอนุญาตของชุมชนก่อนเพื่อที่จะเปิดร้านขายเหล้าทุกคนก็เซ็นเป็นบัญชีแล้วก็ส่งให้จังหวัดนะครับจังหวัดก็แจ้งให้สัมสามิตทราบนะครับก็ได้รับความร่วมมือที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุแต่ละครั้งก็อยากให้คุณหมอบอยได้มีโอกาสเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุราแล้ววิเคราะห์สอบสวนสืบสวนแล้วเป็นเด็กเยาวชนเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีการสอบสวนสืบสวนเอาเหตุของคนที่ขายเหล้าให้กับเด็กด้วยนะครับมาเป็นประเด็นยังไงนะครับซึ่งแน่นอนฮะการทำเรื่องพวกนี้ก็ได้รับการชื่นชมในหลายๆด้านแต่สำคัญที่สุดก็คือกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับมีความร่วมมือนะเป็นสิ่งจำเป็นบางทีข้อตกลงยังไม่พอเราต้องปลุกเร้ากระแสตื่นรู้ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเหล้ามันเป็นปัญหาของสังคมอย่างไรแล้วเราก็ต้องวัดผลคุณภาพนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความจำเป็นการสื่อสารสาธารณะในหลายๆช่องทางการวิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บแล้วก็นำสู่การนำเสนอนะครับในหลายมิติของบุคคลที่สังคมเชื่อถือนะครับ
การคุยในช่องทางของสถานีวิทยุต่างๆเหล่านี้รวมทั้งการพยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีมานานของคนหมู่มากแล้วก็ลองใช้วิชาการตลาดมาสร้างกระแสดูสุดยอดของการตลาดอย่างหนึ่งก็คือการกระตุ้นความอยากหรือการให้คนตกอยู่ในภายใต้ความกลัวเพราะคนที่ถูกขับเคลื่อนความรู้สึกเนี่ยมันเป็นการตลาดที่เขาใช้วิธีการขายของเนี่ยมาเป็นแนวทางของการกระตุ้นขับเคลื่อนความอยากและความกลัวขึ้นมาเป็นเครื่องมือนะครับสามารถสร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงซึ่งแน่นอนฮะในการสร้างกระแสความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีคนที่จะเอาจริงเอาจังกับเราแล้วก็กล้าคิดกล้าทำเอาจริงเชื่อว่าสำเร็จเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะหรอกแต่ฉันเอาด้วยก็จะมีส่วนหนึ่งเพิ่มเข้ามาก็อยู่แล้วประมาณ10%แต่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นดีด้วยเป็นเรื่องดีแต่ก็เพียงแต่ช่วยพูดหรือคนก็ดูก็ว่าดีก็ดูการกระทำสิ่งต่างเหล่านี้มันก็จะเพิ่มเป็นปัจจัยขึ้นมาแล้วก็คิดว่าความสำเร็จเหล่านี้มันเกิดจากการพลเมืองช่างคิดเอาจริงเอาจังกลุ่มเล็กๆสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสังคมได้จนตอนหลังมาเนี่ยความพยายามเหล่านี้เนี่ยสามารถส่งผลของการได้รับการรับรองเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลกถือเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการที่จะทำเรื่องชุมชนปลอดภัยด้วยการลดควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงนะครับในมิติต่างๆนะครับ WHO มารับมอบถ้วยในช่วงนั้นมอบรางวัลมอบโล่รางวัลแน่นอนฮะในปี2556สุดท้ายองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยด้วยหน่วยงาน ISCCC ที่เป็นผู้รับรองเนี่ยขอมาจัดประชุมนานาชาติที่น่านนะครับซึ่งเราก็ได้จัดการประชุมนานาชาติที่จังหวัดน่านในปี2015นะครับต่างชาติเข้ามา37ประเทศนะครับเข้ามาเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในเวทีน่านเรื่องความปลอดภัยในเรื่องน้ำท่วมเรื่องความปลอดภัยในมิติต่างๆเหล่านี้เขาให้ความสนใจดีมากเลยครับแล้วเขาก็ชื่นชมประเทศไทยนะครับมีการพูดถึงเวทีของเหล้ามีห้องย่อยต่างๆเหล่านี้ก็คือน่านก็ถือว่าเป็นการประชุมนานาชาติครั้งแรกของจังหวัดน่านเลยนะครับเราก็ท้าทายเราพอสมควรต้องขอบคุณทางสสส.ต้องขอบคุณศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลน่านภาคีเครือข่ายของสสส.หลายภาคีมากที่ช่วยเราจนเราได้มีโอกาสนำเสนอสู่เวทีของสากลนะครับน่านเองก็เป็นเราได้รับการรับรองซ้ำนะครับอีกครั้งหนึ่งในปี2020หลังจากที่เราได้รับการรับรองเมื่อ2013นะครับแล้วก็ในเวทีของ NCDนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับว่าพวกเราได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อผิดพลาดของกันและกันหลายเรื่องราวไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกเราลองมาแล้วเราก็เล่าให้ฟังนะครับท่านลองแล้วท่านเห็นว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีไม่ผ่านเราก็บอกกันมันทำให้การเดินหน้าของท้องถิ่นของเราเนี่ยมันนำไปสู่การทำงานแบบก้าวกระโดดได้สามารถที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่ไปประยุกต์ใช้ต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคุณหมอพงเทพขอบคุณกัลยาณมิตรทุกฝ่ายที่ทำให้น่านเองเนี่ยสามารถที่จะนำไปสู่การแก้ไขการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็สามารถที่จะได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นชุมชนปลอดภัยขอบคุณภาคีเครือข่ายที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันครับขอบคุณครับครับก็ท่านนายกนะครับได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกเราฟังนะครับผมอยากจะชี้ให้เห็นครับว่าท่านนายกได้พูดถึงสรุปเนี่ยนะครับว่าท่านนายกได้พูดถึงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ว่าแนวคิดหลักคิดว่าชีวิตที่ดีของคนเมืองน่านคนเทศบาลเมืองน่านคืออะไรนะครับก็คือเมืองน่าอยู่การทำให้เมืองน่าอยู่ก็ต้องทำให้เมืองปลอดภัยเมื่อทำให้เมืองปลอดภัยตามวิสัยทัศน์ก็คือต้องมีอายุคาดเฉลี่ยที่สูงขึ้นอายุยืนยาวขึ้นนะครับและนายกก็ได้พยายามทำให้คนเมืองน่านมีความปลอดภัยทั้งจากชีวิตและทรัพย์สินต่างๆโดยเห็นว่าเหล้าเป็นปัญหาใหญ่ครับและทำให้มาจับเรื่องปัญหานี้จนทำให้อายุค่าเฉลี่ยสูงขึ้นแต่จริงๆแล้วการที่เดินทางมานี้นะครับกว่าจะฝ่าฟันมาทั้งเรื่องของแข่งเรือปอดเหล้าก็โดนทั้งอะไรก้อนหินโดนทั้งอะไรต่างๆนะครับที่นายกเล่าให้ฟังมีทั้งเสียงบ่นแต่ในที่สุดคนก็เข้าใจและยอมรับว่าท่านเอาจริงเอาจังในการที่จะทำเรื่องของการที่ให้เกิดความปลอดภัยจริง
และในที่สุดก็มีเสียงเชียร์นะครับแล้วก็การจัดการให้งานประเพณีต่างๆปอดเหล้าในช่วงแรกอาจจะสับสนอาจจะคนบางส่วนอาจจะไม่อยากทำแต่ในที่สุดเมื่อทำอย่างต่อเนื่องและใช้การสื่อสารสาธารณะนะครับก็ทำให้ในวันนี้นะครับก็คือการจัดงานมีเหล้าเป็นเรื่องผิดปกตินะครับในเขตเทศบาลเมืองน่านในขณะที่ในอดีตการไม่มีเหล้าเป็นเรื่องผิดปกติตอนนี้การมีเหล้าเป็นเรื่องผิดปกติไปแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องใช้เวลาใช้ความตั้งใจและทำอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวนี้ใครจะกินเหล้าในงานต้องหลบๆซ่อนๆนะครับทั้งหมดนี้ท่านนายกได้สรุปว่าความร่วมไม้ร่วมมือครับท่านได้พูดถึงกัลยาณมิตรต่างๆอันนี้สำคัญครับการจับไม้จับมือตอนนี้นะครับเรียนตามตรงเลยว่าผมเนี่ยก็เหมือนเป็นลูกน้องท่านนายกครับเพราะว่าทำงานโรงพยาบาลท่านนายกจะเอาไงเราก็เอากันนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านนายกเดินเข้ามาโรงพยาบาลน่านก็เหมือนเดินเข้าไปที่เทศบาลทางโรงพยาบาลน่านเดินไปที่เทศบาลนะครับผมเดินเข้าไปผมก็เดินไปเทศบาลผมก็เหมือนเดินเข้ามาโรงพยาบาลน่านคือทุกคนรู้จักหมดเดินไปห้องนั้นห้องนี้เขาก็จะสวัสดีทักทายแล้วก็รู้สึกว่าเป็นทีมงานเดียวกันนะครับวันนี้เราเดินมาถึงจุดนั้นที่เรียกว่าทุกคนเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันซึ่งผมต้องชื่นชมว่าท่านนายกในฐานะผู้นำเนี่ยท่านยื่นไม้ยื่นมือให้คนอื่นก่อนและชักชวนและก็ชี้ชวนให้คนอื่นเข้ามาร่วมมือที่สำคัญท่านทำให้คนอื่นไว้วางใจว่าท่านทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์ของเทศบาลจริงๆผมอยากเชียร์ให้ทุกที่นะครับทางเทศบาลต่างๆอบต.ต่างๆนะครับว่าทำเรื่องนี้อยากคิดว่าเสียคะแนนครับผมบอกเลยนะครับท่านนายกทำมาติดต่อกัน10ปีในรอบของการแข่งในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าผมถามใครเนี่ยเขาก็บอกว่านายกลอยลำอยู่แล้วนะครับเพราะท่านได้เป็นมาทั้งหมด10กว่าปีแล้วนะครับก็คือรอบที่เพิ่งผ่านมาคือ1ปีเนี่ยที่เพิ่งไม่ถึงนะฮะไม่ถึงปีเนี่ยนะครับที่เพิ่งเลือกตั้งกันไปเนี่ยนะครับไม่กี่เดือนเนี้ยก็ปรากฏว่าลอยลำจริงๆนะครับจากการที่มุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็ทำอย่างจริงจังนะครับดังนั้นคะแนนก็ไหลมาเทมานะครับก็ขออนุญาตสรุปสิ่งที่ท่านนายกได้คุยถึงนะครับลงในรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะมีแผนกลยุทธ์อย่างไรนะครับในส่วนที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับว่าถ้าในมุมมองนะครับมีกลยุทธ์อะไรหลักๆที่น่าสนใจและมีอะไรที่เราจะเอามาใช้ได้ในเชิงวิชาการนะครับในช่วงของการทำงานเนี่ยผมคิดว่าบางส่วนจะข้ามไปนะครับท่านนายกได้คุยถึงแล้วว่าปัญหาเหล้าถ้าถามผมเนี่ยนะครับบอกเลยว่าในบรรดาปัญหาสุขภาพทั้งหมดไม่มีปัญหาไหนจะใหญ่ยิ่งกว่าปัญหาสุราอีกแล้วอันนี้ความเห็นนะครับเป็นความเห็นนะครับถามว่าทำไมครับถ้าท่านมองดูปัญหาอื่นๆส่วนใหญ่จะทำร้ายตัวเองเป็นหลักแต่ไม่อาจจะบางส่วนอาจจะไม่ได้ทำร้ายผู้อื่นแต่สุราทำร้ายทั้งตนเองทำร้ายทั้งครอบครัวและมีสิทธิ์ทำร้ายคนอื่นด้วยและทำให้สังคมเกิดปัญหาในภาพใหญ่ได้ถ้าอยากเราอยากให้สังคมที่เราอยู่ดีจำเป็นต้องทำเรื่องนี้ครับผมฝากถึงพี่ๆน้องๆชาวอบต.เทศบาลทุกท่านนะครับว่าเราจำเป็นต้องทำเรื่องนี้ครับถ้าถามว่าในบรรดากลยุทธ์ทั้งหมดเลยนะครับ36กลยุทธ์ของซุนบูอาจจะไม่มีกลยุทธ์นี้นะครับแต่ว่าถ้าถามผมกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดที่ทางเทศบาลทำเนี่ยแล้วสำเร็จทำให้งานต่างๆสำเร็จเนี่ยคือการรวบรวมกัลยาณมิตรที่หลากหลายใช้ความเก่งของแต่ละคนมาช่วยกันทำงานให้สำเร็จได้ตรงนี้เป็นภาวะผู้นำที่ดึงคนต่างๆเข้ามาอาศัยความจั่งใจความจริงใจทำอย่างต่อเนื่องมอบหมายหน้าที่ให้ความชื่นชมนะครับอันนี้คือภาวะของผู้นำจริงๆเทศบาลเป็นผู้นำในส่วนของเขตเทศบาลทำให้โรงพยาบาลทำให้ส่วนของอสม.ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างจริงจังและเทศบาลเห็นว่าปัญหาสาธารณสุขคือปัญหาของเทศบาลเหมือนกันไม่ใช่ปัญหาของโรงพยาบาลหรือปัญหาของกระทรวงสาธารณสุขก
การทำอย่างนี้ได้เป็นการซื้อใจครับทำให้เรามาทำงานร่วมกันไม่เกี่ยงงานกันไม่แย่งงานกันทำไม่แย่งผลงานแต่แบ่งปันผลลัพธ์งานนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ดีมากนะครับนี่มาถึงแผนกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์มนทานะครับได้คุยไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของแผนยุทธศาสตร์5ด้านออตตาวาชาร์เตอร์เนี่ยมีอะไรบ้างก็บอกเลยนะครับว่าที่เราทำเนี่ยก็ประกอบด้วยแผน5ด้านเช่นกันผมขออนุญาตที่จะชี้ให้ดูนะครับว่ามีการทำกลยุทธ์อะไรบ้างนะครับคือเราแบ่งกลุ่มคนก่อนครับว่าเป็นกลุ่มที่คนที่ดื่มน้อยๆดื่มตามเทศกาลดื่มมากแล้วก็ดื่มติดเลยพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่ดื่มหรือว่าดื่มน้อยๆเนี่ยพวกเด็กนักศึกษานักเรียนเนี่ยการควบคุมการโฆษณาและบังคับใช้กฎหมายเรื่องเด็กเยาวชนมีความสำคัญมากครับกลุ่มนี้ต้องทำให้บริษัทธุรกิจต่างๆไม่สามารถรุกเปิดลูกค้ารายใหม่ได้อันนี้เป็นกลยุทธ์ที่เราต้องทำอย่างจริงจังแต่ทำตรงนี้แป๊บเดียวนะครับถ้าเกิดว่าร้านค้าเขาร่วมมือนะครับมันจบครับไม่ต้องมาทำต่อแล้วหยุดได้เลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องไปยุ่งเรื่องการโฆษณานะครับเพราะร้านค้าต่างๆเขาก็พอรู้กันละดื่มตามเทศกาลทำยังไงครับท่านนายกคุยถึงแล้วว่างานประเพณีปลอดเหล้าเดี๋ยวนี้งานประเพณีอะไรก็ไม่มีเหล้าทั้งนั้นใครจะจัดให้มีเหล้าเนี่ยก็จะต้องคุยกันในชุมชนเหนื่อยหน่อยเพราะว่าอสมจะมีปากมีเสียงพูดได้คุยได้นะครับว่าไม่ควรมีการดื่มสังสรรค์กับเพื่อนเป็นประจำกลุ่มนี้เนี่ยพวกนี้กินหนักแต่ยังไม่ป่วยพวกนี้ถ้าเกิดกลยุทธ์สำคัญเนี่ยทางโรงพยาบาลจะทำคือเรื่องของการตรวจเอนไซม์ตับคล้ายๆที่อาจารย์มนทาพูดถึงว่าไปเป่าปอดนะครับเรื่องของเป่าไอ้ฟังก์ชันนะครับลังฟังก์ชันเทสหรืออะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้คือคนเนี่ยนะครับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาครับถ้าเขากินเหล้าสูบบุหรี่แล้วเขาสบายดีเนี่ยคุณจะไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับเราหากลยุทธ์คือไปตรวจอะไรบางอย่างจะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ช่วยได้อีกส่วนหนึ่งนะครับทีนี้แต่ถ้าเขาดื่มแบบติดแล้วตรงนี้เนี่ยต้องส่งบำบัดจิตแพทย์ครับกลุ่มนี้เนี่ยยากแล้วก็ค่อนข้างจะอาจจะไม่ค่อยได้ผลอันนี้ก็เรียนตามตรงเลยนะครับอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับทีนี้แต่กลยุทธ์ในบรรดาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับท่านนายกได้ชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์สำคัญที่สุดคือการสื่อสารสาธารณะครับและผมเห็นด้วยอย่างยิ่งผมก็ใช้กลยุทธ์นี้นะครับอย่างต่อเนื่องเช่นกันก็คือว่าเราจำเป็นครับต้องสื่อสารอย่างต่อเนื่องนายกเนี่ยเป็นตัวอย่างครับเพราะว่าเวลามีเหตุอะไรเนี่ยนายกจะขึ้นป้ายทันทีเลยครับขึ้นป้ายสื่อสารเลยนะครับเพราะว่านายกเนี่ยจะสามารถขึ้นป้ายขวางถนนได้มีรถมีอะไรอยู่แล้วนะครับสมมติว่าวันนี้คุยกันมีปัญหานี้ท่านนายกพรุ่งนี้ปั๊บเห็นป้ายเต็มเมืองเลยเพราะว่าตรงนี้แหละครับเป็นส่วนสำคัญแล้วก็สื่อที่แบบว่าเป็นสื่อวิทยุสื่ออะไรต่างๆคนน่านฟังเยอะเพราะว่าสื่อโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นเรื่องของจังหวัดอื่นแต่ถ้าคนน่านอยากฟังข่าวน่านเนี่ยเขาต้องฟังวิทยุครับแล้วก็มีเคเบิลทีวีท่านนายกก็ไปออกอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญครับในการที่จะลดแรงกับเพื่อมครับคือผมมาตอนแรกผมเรียนตามตรงนะครับผมก็โดนหมายหัวผมก็โดนก้อนหินโดนกระป๋องไปเยอะเหมือนกันตอนหลังผมรู้แก้วครับก็คือผมก็เลยไปออกสื่อแล้วสื่อสารสาธารณะให้มากขึ้นปรากฏว่าตอนหลังก้อนหินน้อยลงเพราะว่าเราพูดไว้ก่อนเรากันไว้ก่อนแล้วเรื่องไหนที่จะทำเรื่องไหนที่เป็นผลกระทบต่างๆเนี่ยเราก็จัดการไปเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหานะครับดังนั้นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าส่วนใหญ่นะครับเราก็ดำเนินการโดยการสื่อสารสาธารณะโดยการใช้ข้อมูลอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับไม่มีข้อมูลที่ดีพอมันก็จะไม่สามารถจะเข้าถึงชุมชนได้แต่ข้อมูลที่สำคัญคือต้องเป็นข้อมูลของชุมชนของเขาเองนะครับเพราะว่าถ้าบางทีเราเอาข้อมูลระดับประเทศอะไรบางทีเขาก็ไม่อยากฟังเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเรามีข้อมูลแล้วก็ข้อมูลที่สำคัญที่ชาวบ้านชอบก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพครับเชิงคุณภาพคือยังไงก็คืออย่างนี้ครับเวลามีเด็กเยาวชนอย่างเด็กคนนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุตั้ง7ปีที่แล้วจากที่เป็นเด็กแข็งแรงวันนี้เขาเป็นเด็ก
แบบนี้ครับคือคนเดียวกันนะครับแต่ว่ากลายเป็นพิการตลอดชีวิตอยู่มา7ปีเด็กคนนี้ดื่มเหล้าแล้วก็เกิดอุบัติเหตุมีค่าใช้จ่ายตอนนี้อยู่ ICU มานาน7ปีค่าใช้จ่าย7ล้านบาทกลับบ้านไม่ได้เพราะต้องใส่ท่อช่วยหายใจจะปล่อยเสียชีวิตก็ไม่ได้นะครับเป็นเรื่องมนุษยธรรมอย่างนี้เราเอาไปสื่อสารสาธารณะได้ทำให้เห็นพิษภัยของการดื่มสุราเด็กคนนี้นะครับก็คือเป็นเด็กอาชีวะนะครับเมาแล้วเลือดออกในสมองบอกว่าทำไมต้องไปขี่มอเตอร์ไซค์บอกทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อกบอกไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนบอกไปงานศพเพื่อนแล้วเพื่อนเป็นอะไรตายเพื่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์เมาแล้วขับตายคือเด็กไม่ได้เข้าใจตรงนี้เลยครับเขาก็ยังทำเป็นเรื่องปกติอยู่เวลามีเคสที่มีการตายเนี่ยนะครับจะมีการสอบสวนโดยทีมต่างๆเทศบาลก็ร่วมทีมด้วยเด็กที่เสียชีวิตนะครับเราจะไปคุยกับพ่อแม่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คุณครูนะครับและถือโอกาสนั้นแหละครับในการกระตุ้นเตือนให้ทุกโรงเรียนเนี่ยใส่ใจนะครับแล้วก็เห็นความสำคัญอย่างครูใหญ่ก็จะเอากรณีศึกษาเนี่ยไปเล่าสู่ให้เด็กฟังนะครับมันก็เป็นอุทาหรณ์ได้การสื่อสารสาธารณะจึงมีความสำคัญครับงานแข่งเรือท่านนายกคุยไปแล้วนะครับผมคงไม่คุยลงรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับจะบอกว่ากลยุทธ์สำคัญที่ใช้ในการทำให้เกิดงานแข่งเรือปลอดเหล้าคือเราเอาข่าวที่จังหวัดน่านดื่มเหล้าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมาเขย่าตลอดเวลาจนในที่สุดผู้บริหารทั้งผู้ว่าท่านนายกเองก็เห็นความสำคัญจนกระทั่งขับเคลื่อนให้เป็นงานแข่งเรือปลอดเหล้าผมบอกเลยนะครับข้อมูลเป็นตัวสำคัญครับเป็นตัวที่ทำให้สามารถผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้แต่ผู้บริหารและวิสัยทัศน์ภาวะผู้นำก็มีความสำคัญถ้าเราเสนอข้อมูลไปแต่ท่านนายกฟังแต่ว่าท่านนายกไม่ตัดสินใจเหตุดีๆก็เกิดไม่ได้ดังนั้นต้องประจบเหมาะครับมีข้อมูลที่ดีมีการสื่อสารที่ดีมีผู้บริหารที่เข้าใจและกล้าตัดสินใจอย่างนายกเทศมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญครับอันนี้ข้อมูลเนี่ยก็จะเพิ่มเติมจากที่ท่านนายกพูดให้ฟังอยู่ส่วนหนึ่งครับว่าอุบัติเหตุลดลงอย่างเห็นได้ชัดชัดเจนมากๆการตายนี่ในงานแข่งเรือไม่มีอีกเลยนะครับไม่มีอีกเลยถือว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นชมนะครับและประชามติที่ท่านนายกคุยถึงนะครับว่าชาวบ้านเขาโหวตกันนี่จริงๆเลยนะครับผมอยากจะฝากถึงทุกอบต.ทุกเทศบาลนะครับว่าถ้าท่านอยากจะลองโหวตดูนะครับว่าจะมีงานประเพณีปลอดเหล้าไม่ปลอดเหล้าพนันกันได้เลยครับท่านลองโหวตได้เลยครับชนะตลอดถามว่าทำไมครับคือวันที่โหวตของเขตเทศบาลว่าจะแข่งเรือปลอดเหล้าดีหรือเปล่าเนี่ยในปี2553ปีนั้นนะผมก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะพลิกล็อกผมไปยืนแล้วผมไปโหวตนะครับผมไปยืนดูนะว่าใครมาหย่อนบัตรกันบ้างพอผมยืนดูได้ครึ่งชั่วโมงผมก็กลับไปนอนตีพุงแล้วเพราะว่าผมรู้ว่าโหวตชนะแน่ถามว่าทำไมครับเพราะคนที่ไปโหวตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายกินเหล้าเนี่ยไม่ไปหรอกครับคนที่โหวตส่วนใหญ่คนที่สมัครใจไปโหวตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่บ้านกลุ่มนี้เขาอยากให้บ้านเมืองสงบอยากไม่อยากให้เด็กตีกันดังนั้นโหวตยังไงก็ตามนะครับผมบอกเลยเรื่องเล่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยชนะตลอดนะครับท่านสามารถทำโหวตได้และผลโหวตเนี่ยมันช่วยได้ดีนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกไม่ต้องไปรบกับใครครับท่านจัดงานลอยกระทงปลอดเหล้างานศพปลอดเหล้างานกีฬาปลอดเหล้างานสงกรานต์ปลอดเหล้านี่คือมันเป็นประชามติของชุมชนไปแล้วทุกคนรับทราบบอกโอ้โหชนะตั้ง 94% ท่านนายกก็ไม่จำเป็นต้องไปถามใครแล้วเวลาตัดสินใจเรื่องพวกนี้เพราะว่าท่านรู้ว่าโอ้ยชุมชนเขาเอาด้วยอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญทีนี้ถ้าส่วนที่จ้องจับมือกับโรงพยาบาลจะทำอะไรส่วนใหญ่อย่างโรงพยาบาลเนี่ยเราจะทำเรื่องการสอบสวนเมาแล้วขับในเยาวชนคืออย่างนี้ครับพอเด็กมาปั๊บเกิดอุบัติเหตุอย่างเนี้ยเด็กผู้หญิงคนเนี้ยเมาแล้วขับปั๊บเราก็จะมีทีมพยาบาลไปสอบสวนแล้วก็เอาเรื่องราวต่างๆส่งไปให้ตำรวจครับแล้วยิ่งถ้าเป็นช่วงสงกรานต์นะเราก็รู้นะครับว่ามีการติดตามเร่งรัดจากกระทรวงต่างๆเราก็เชิญท่านผู้การมานะครับท่านผู้การจังหวัดท่านก็ยินดีมาร่วมด้วยนะครับมาดำเนินคดีกับคนที่ขายเหล้าให้เยาวชน
เยาวชน17ปีอุบัติเหตุเมื่อไหร่เป็นเรื่องถ้าทำอย่างนี้เยาวชนก็จะกลัวนะครับคนขายก็จะกลัวหรือบางทีก็มีคนนะครับแอบถ่ายภาพพวกนี้นะครับแล้วส่งมาให้ว่าเด็กไปกินเหล้าอย่างเงี้ยนะครับปล่อยได้ยังไงอย่างเงี้ยก็มีการประชุมร่วมกันแล้วก็ไปตรวจเตือนตามจุดต่างๆและรวมถึงก็มีการตรวจเรื่องของกฎหมายห้ามโฆษณาไปด้วยเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นกัลยาณมิตรนะครับทางตำรวจนี่เป็นกัลยาณมิตรที่สำคัญเช่นกันเทศบาลเทศกิจนะครับก็เป็นกัลยาณมิตรสาธารณสุขอำเภอหน่วยต่างๆก็ไปร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วตอนนั้นมันมีเรื่องโฆษณาป้ายเนี่ยครับอย่างป้ายของน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างแต่เรียนแบบเบียร์ชัดๆแล้วก็น้ำแร่ตัวเล็กมากมองไม่เห็นนะครับแต่สุดท้ายนะครับถ้าเราสื่อสารสาธารณประจำเนี่ยนะครับง่ายครับเพราะว่าพอเทศกิจทางโรงพยาบาลเนี่ยไปเยี่ยมร้านต่างๆแล้วบอกว่าถ้าคุณต้องเอาลงนะมันผิดกฎหมายร้านค้าก็ปลดลงและปลดลงเองด้วยบางส่วนแต่ร้านไหนไม่ปลดลงเนี่ยเราก็หาคนไปช่วยปลดได้ส่วนใหญ่ทุกร้านก็จะร่วมไม้ร่วมมือเพราะเขาเข้าใจนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโฆษณาแฝงนะครับไม่ยากครับในการทำงานอีกส่วนหนึ่งที่โรงพยาบาลทำเนี่ยคือถ้าเราเห็นนะครับในออตตาวาชาร์เตอร์เราจะเห็นเลยนะครับว่าเราจะทำในส่วนที่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือการปรับบริการสาธารณสุขโดยบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลแทนที่เดิมเราจะตรวจสุขภาพแล้วก็แจ้งผลธรรมดาแต่เราจะตรวจแล้วมีการบรรยายเป็นกลุ่มและรวมถึงแต่ช่วงที่ไม่ใช่โควิดนะครับช่วงโควิดเราก็เลิกบรรยายไปคือเราก็จะมีการนำผลแลบต่างๆเนี่ยมาแจ้งมาคืนข้อมูลให้กับผู้ที่ตรวจนะครับว่ามีโรคอะไรบ้างปรากฏว่าโรคส่วนใหญ่ที่เราไปเจอในหนุ่มสาวนี่เกิดจากการกินเหล้าทั้งนั้นเลยครับผู้หญิงเนี่ยแทบไม่เป็นความดันแต่ผู้ชายอายุ20 30ความดันเต็มไปหมดเลยผู้หญิงอายุ30เนี่ยนะครับสบายสุขภาพดีไปหมดแต่ผู้ชายอายุ30ความดัน140เอนไซม์ตับขึ้น40กว่าไขมันขึ้น 1,800 ปกติไม่เกิน150คอเลสเตอรอลขึ้น400อันนี้คือกินเหล้าล้วนๆนะครับไปตรวจเด็กอาชีวะอายุ18ก็เอนไซม์ตับขึ้นเพราะกินเบียร์ไปตรวจเด็กอาชีวะอายุ18ก็เจอความดันสูงเพราะกินเบียร์เรานึกภาพนะครับสังคมไทยจะเดินต่อไปอย่างไรถ้าคนหนุ่มสาวคนวัยนักเรียนกินเหล้าเบียร์จนเป็นความดันตับแข็งกันไปหมดเลยตรงนี้เนี่ยถือว่าลำบากมากอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับชายหนุ่มคนนี้เนี่ยทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับมาปรากฏว่าเราตรวจสุขภาพเจอไขมัน1,300ครับปกติไม่เกิน190 150เจอ1,300สรุปว่าพอเราบอกให้หยุดเหล้าแล้วลดลงเหลือนิดๆหน่อยๆจากกินทุกวันกินหนักๆไขมันลดเหลือ290เลยโดยไม่ต้องกินยาอันนี้ชี้ให้เห็นเลยครับว่าสุขภาพเขาดีขึ้นชัดเจนตอนหลังผมทำโครงการตรวจสุขภาพคน 3,000 คนปรากฏว่าผู้ชายมีเอนไซม์ตับผิดปกติถึงนะครับ 33% ในขณะที่ผู้หญิงมีเอนไซม์ตับผิดปกติแค่ประมาณ 4% แค่นั้นเองต่างกันประมาณ7เท่าอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ผู้ชายตับพังจากการดื่มสุรามีเครื่องมืออันหนึ่งครับที่ฝากให้ทางเทศบาลและอบต.ทุกท่านนะครับได้นำไปใช้ก็คือว่าแบบประเมินการดื่มสุรานะครับเขาเรียกออดิตสกอร์นะครับออดิตเนี่ยย่อมาจาก Alcohol Use Disorder Identification Test นะครับตรงนี้หมายถึงการประเมินภาวะสุรานะครับโดยที่เขาจะถามว่าคุณดื่มบ่อยไหมคุณดื่มกี่ดิ้งนะเป็นเบียร์กี่กระป๋องดื่มบ่อยแค่ไหนเดือนละครั้งหรือเปล่าหรือยังไงแล้วเวลาดื่มเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณต้องดื่มตั้งแต่เช้าเลยไหมต้องถอนไหมคุณมีจำได้ไหมว่ากินไปยังไงหลับอะไรต่างๆมีแพทย์เตือนหรือเปล่าแล้วเอาตัวเนี้ยมาคำนวณเป็นคะแนนถ้าคะแนน0ถึง7คะแนนนะครับถือว่าดื่มแบบเสี่ยงต่ำถ้า8ถึง15เนี่ยดื่มแบบเสี่ยงถ้า16ถึง19เนี่ยดื่มแบบอันตราย
ถ้า20ขึ้นไปนี่ดื่มแบบติดไปแล้วนะครับผมฝากว่าท่านสามารถจะโหลดไฟล์อันนี้ได้ทาง Google นะครับหรือว่าเดี๋ยวก็เอาไฟล์ที่ผมเนี่ยนำเสนอเนี่ยก็ก๊อปไปก็ได้แล้วท่านสามารถใช้ออดิตสกอร์เนี่ยในการที่ไปแบ่งคนในชุมชนออกเป็นกลุ่มๆครับถ้ากลุ่ม0ถึง7คะแนนอันนี้ท่านก็ไม่ต้องทำอะไรมากอย่าเพิ่งทำอะไรเขาก็แค่แนะนำในภาพรวมไปแต่ถ้า8ถึง15ขึ้นมาอันนี้ควรจะต้องเอาเข้าโครงการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับผมเคยลองทำนะครับการทดสอบดูว่าคนที่ดื่มเนี่ยกับเอนไซม์ตับที่ผิดปกตินี่เป็นอย่างไรปรากฏว่าถ้าเกิดยิ่งคะแนนสูงเนี่ยเอนไซม์ตับจะยิ่งผิดปกติมากอันนี้แต่ว่าก็ต้องยอมรับบางคนเนี่ยดื่มเยอะแต่เอนไซม์ตับยังปกติอยู่เพราะอะไรครับเพราะเขาอาจจะยังแข็งแรงอยู่เราก็มักจะเอาเอนไซม์ตับเนี่ยนะครับถ้าท่านจะทำโครงการนะครับลองยกตัวอย่างอบต.ที่เสนียนเทศบาลอบต.เสนียนนะครับเขาก็ทำโครงการกับรพ.สต.ก็ไปชวนคนที่กินเหล้าเยอะๆมีออดิตสกอร์สูงๆคะแนนสูงๆเนี่ยมาจัดตรวจเอนไซม์ตับแล้วใครที่ผิดปกตินะครับก็เอาเข้าโครงการปรับพฤติกรรมลดการดื่มสุราปรากฏว่าพวกนี้17คนเนี่ยที่ผิดปกติก็เปลี่ยนเป็นเอนไซม์ตับปกติได้ภายใน3เดือนถึง15คนเลยนะครับก็คิดเป็นทั้งหมดเนี่ยนะครับ 88% เกือบ 90% เลยทีเดียวโดยที่หลายคนนะครับจากเดิมเนี่ย200กว่าก็เหลือ70กว่าจาก90กว่า60กว่าก็เหลือ20กว่าเป็นต้นนะครับดังนั้นส่วนนี้นะครับเอนไซม์ตับเป็นเครื่องมืออันนึงครับในการที่จะชักชวนชักเชิญชวนให้คนเลิกสุราได้คนนี้เอนไซม์ตับ164ต่อมาพอมีการตรวจซ้ำหยุดดื่มเหลือ20เองโดยสรุปนะครับก็คือว่ากระบวนการเนี่ยนะครับในการที่ทำเรื่องของออดิตสกอร์นะครับก็อย่างที่บอกแหละครับว่าเราแบ่งเป็นกลุ่มๆครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ออดิตสกอร์เนี่ยมาจัดการกับกลุ่มต่างๆได้นะครับและที่เราเห็นนะครับทางด้านขวามือสุดนะครับจะเห็นภาพเลยว่ามันจะเป็นกลยุทธ์ออตตาวาชาร์เตอร์เลยนะครับก็คือว่ามีทั้งนโยบายสาธารณะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพกิจกรรมชุมชนและพัฒนาทักษะส่วนบุคคลจนกระทั่งปรับระบบบริการที่จะดูแลคนไข้ได้ซึ่งส่วนนี้ก็เป็นอันเดียวกันกับที่อาจารย์หลายท่านได้คุยให้ฟังนะครับมีบางคนครับปรากฏว่าต่อให้หยุดดื่มเนี่ยเอนไซม์ตับก็ไม่ลดครับเกิดอะไรขึ้นพวกนี้บางคนผมส่งตรวจดูอัลตราซาวด์ปรากฏว่าเจอปัญหาครับเป็นโรคที่เรียกว่าไขมันเกาะตับแล้วบางคนเป็นนิ่วแถมมาด้วยนิ่วในถุงน้ำดีนะครับตรงนี้พวกนี้ตับจะแย่แล้วครับเพราะว่าอะไรฮะด้านซ้ายมือคือตับปกติด้านขวามือคือไขมันแทรกในตับคือตับมันจะพังเอาครับเพราะว่าไขมันมาแทรกอยู่แทนเซลล์ตับบางส่วนถูกทำลายจนกระทั่งไม่มีที่อยู่แล้วไขมันก็มาอยู่แทนพวกนี้นะครับจะทำให้ระยะยาวเนี่ยนะครับจะกลายเป็นตับแข็งได้ในระยะยาวอันนี้ต้องให้ชาวบ้านเข้าใจด้วยนอกจากเรื่องนี้นะครับเรายังมีการทำงานกับผู้ใหญ่บ้านกำนันโดยที่ว่าผมเองจะพยายามหาโอกาสไปคุยกับกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเราใช้ข้อมูลครับในการที่ว่าวันนี้ฝากอบต.ทุกท่านเลยนะครับท่านประสานกับโรงพยาบาลหรือรพ.สต.ได้เราเอาข้อมูลเนี่ยมานำเสนอเลยครับว่าตำบลไหนดื่มแล้วขับสูงสุดหมู่บ้านไหนดื่มแล้วขับสูงสุดเอามาโชว์กันเลยครับผู้ใหญ่นั่งไม่ติดแล้วครับพอเราเรียงลำดับ1 2 3นี่ผู้ใหญ่กำนันนี่ก็ต้องลุกออกมาเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปจัดการหมู่บ้านเราแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะขายหน้ากันมีอันนึงที่เมื่อกี้ท่านนายกเนี่ยนำภาพให้ดูแล้วว่ามีการเชิญชวนให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับพร้อมนายกพร้อมทั้งปลัดอาวุโสหรือนายอำเภอเนี่ยไปเยี่ยมคนไข้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ใครกินเหล้านี่นะครับต้องเจอกับนายกตีอย่างเงี้ยนะครับใครกินเหล้าต้องเจอผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยช่วยนะครับเพราะว่าพอทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็ไม่อยากมาเขาก็ไปกำชับลูกบ้านบอกเฮ้ยอย่าทำให้ข้าลำบากนะช่วงสงกรานต์ปีใหม่เนี่ย
ผู้ใหญ่ก็อยากจะนอนอยู่บ้านเองไม่ต้องไปกินเหล้ากินเหล้าก็นอนอยู่บ้านอย่าทำให้ผู้ใหญ่เดือดร้อนอย่างนี้จะเป็นส่วนสำคัญครับทำให้การดื่มสุราในช่วงเทศกาลเนี่ยลดลงได้สังเกตเลยครับเราทำ3ปีลดลงชัดเจนแต่พอปี36ปี63ปี64อันนี้ก็เจอโควิดไปอันนี้ก็ลดลงอยู่แล้วนะครับสิ่งอีกสิ่งนึงเราจะเห็นว่ากลุ่มอีกกลุ่มนึงนะครับคือกลุ่มคุมประพฤติเนี่ยก็มีปัญหาครับว่าบางคนเนี่ยคนนี้นะครับเขาถูกจับคุมประพฤติจากการเมาแล้วขับแล้วเขาก็มาฝึกงานที่โรงพยาบาลพอโรงพยาบาลให้ความรู้เขาก็เปิดกะโหลกให้ดูเลยครับเปิดหน้าผากให้ดูบอกผมอ่ะมีแผลยุบที่กะโหลกร้าวเพิ่งมานอนโรงพยาบาลปีก่อนเองปีนี้ก็ถูกจับคุมประพฤติอีกแปลว่าอะไรครับเขาไม่ได้เรียนรู้ครับว่าเขาไม่ควรเมาแล้วขับอีกเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องซวยเป็นเหตุบังเอิญนะครับเราก็เลยนึกออกมาได้ว่าเราเลยเอาผู้ที่ถูกคุมประพฤติมาเจอกับคนพิการเรามีวิทยากรกิตติมศักดิ์หลายคนนะครับอย่างคุณชัยวัฒน์ที่นั่งรถเข็นเนี่ยจะมาเป็นวิทยากรประจำและวิทยากรคนสำคัญอีกคนนึงก็คือคนที่อยู่ใน ICU เราก็ให้เขาไปสัมผัสคุณพยาบาลก็จะแนะนำให้บางทีเราก็พาไปเยี่ยมบ้านนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงครับครับในส่วนนี้เราจะเห็นภาพว่าบางส่วนคุมพืชเขาก็อยากร่วมมือกับโรงพยาบาลเพราะว่าเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่ในส่วนของคุมพืชเองนะครับดังนั้นเด็กๆกลุ่มนี้ก็จะถูกนำมาเรียนรู้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับครับเราจำเป็นครับต้องใช้หลายมาตรการกดดันนะครับทุกภาคส่วนเนี่ยเข้าไปที่ผู้ที่เมาแล้วขับถูกคุมประพฤติทั้งกดดันผ่านครอบครัวกดดันผ่านความกังวลต่อความเจ็บป่วยการตรวจสุขภาพนะครับมาตรการทางกฎหมายความกลัวต่อการสูญเสียการรักษาสัญญาต่างๆทั้งหมดนี้คือเพื่อให้ผู้ที่ดื่มแล้วขับเนี่ยสามารถที่จะหยุดได้นะครับเราทำโครงการให้ผู้ดื่มแล้วขับเนี่ยไปเยี่ยมบ้านผู้ที่พิการติดเตียงจากการดื่มแล้วขับปรากฏว่าเขาเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับร้อยละ75นะครับดื่มสุราลดลงร้อยละ10นะครับดื่มเหมือนเดิมแต่ดื่มแล้วก็ไม่ขับนะครับมีเพียงร้อยละ15ท่านเองที่ยังดื่มแล้วขับปะนะครับตรงนี้เราก็ไปติดตามเคสดูนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยนะครับก็ไม่เกิดอุบัติเหตุมี 95% ครับไม่เกิดอุบัติเหตุอีกเลยแต่มีเพียง1รายที่เกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแล้วขับนะครับผลลัพธ์การตายก็ลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญครับผมขออนุญาตนำเรียนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องดีๆแล้วก็ทางอบต.และเทศบาลทำได้ง่ายๆเลยครับเหมือนอย่างที่อาจารย์เมื่อก่อนชั่วโมงก่อนหน้านี้อาจารย์มนทาก็พูดถึงว่าเราต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กเทศบาลเมืองน่านนะครับภาพนี้เป็นครูของศูนย์เด็กเล็กที่เทศบาลเมืองน่านดูแลครับโครงการของเทศบาลเมืองน่านได้ทำงานกับสสส.ทำโครงการที่เรียกว่าปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัยความหมายคือว่าถ้าเรารอให้เด็กติดสุราแล้วดื่มสุราแล้วเขาไม่มีภูมิต้านทานแล้วครับเขาแพ้ไปแล้วแต่เราฉีดวัคซีนให้เด็กตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่เป็นเด็กอนุบาลมันจะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขาและมันจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิต
ยังมีนิทานอีเหม็นจังอย่างเงี้ยเรื่องบุหรี่หรือกระจงกงก้องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเล่าอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วก็มีเกมครับที่คุณครูเขาได้ฝึกให้เด็กเล่นมันจะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกครับจริงๆแล้วเราเข้าใจผิดคิดว่าจิตสำนึกเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับจิตใต้สำนึกใหญ่กว่าจิตใต้สำนึกเป็นเจ้านายนะครับเขาบอกเลยครับว่าจิตสำนึกนั้นควบคุมเพียง 5% ของกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันครับแต่จิตใต้สำนึกควบคุม 95% ของกิจกรรมต่างๆส่งข้อมูลเร็วกว่าจิตสำนึก1ล้านเท่ามีพลังมากกว่าทำงานผ่านโปรแกรมต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะถูกกำหนดก่อนอายุ6ปีครับดังนั้นถ้าทางพื้นที่เทศบาลต่างๆนึกโครงการไหนไม่ได้ไม่อยากไปลุยไปทำอะไรที่ต้องไปสู้รบปรบมือกับร้านค้ามากทำโครงการนี้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องเชิงบวกนะครับเอานิทานเอาอะไรต่างๆของสสส.นะครับไปเอาเกมอะไรต่างๆไปให้เด็กเล่นสร้างสำนึกครับอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วเด็กจะฝังอยู่ผมนำเรียนเลยนะครับว่าจิตใต้สำนึกเราเนี่ยมีอำนาจมากกว่าที่คิดครับครับโครงการนี้ก็ลองดูนะครับคุณครูเขาก็เก่งนะเขาก็ทำเนี่ยครับเอาให้เด็กๆมาพ่นสีเล่นเกมอะไรกันเนี่ยก็ตัดกระดาษอะไรต่างๆแล้วก็มาเล่นเกมกันอันนี้ถือว่าเป็นส่วนที่ดีมากครับอันนี้ก็เทศบาลเมืองน่านเนี่ยได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและจริงจังสิ่งที่ผลลัพธ์ที่ได้นะครับอย่างที่ท่านนายกตีบอกนะครับผมยังประทับใจอยู่ไม่ลืมนะครับวันที่ผมเจอนายกตีในงานเลี้ยงผมมาทำงานใหม่ๆนะครับผมย้ายมาจากโรงพยาบาลชุมชนเข้ามาโรงพยาบาลน่านเจอนายกตีในงานเลี้ยงแทนที่จะชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้นายกตีอยู่ดีก็ถามเชิงวิชาการบอกหมอคำนวณอายุค่าเฉลี่ยไปหรือเปล่าผมนะมีวิสัยทัศน์ของเทศบาลที่บอกว่าเทศบาลเมืองน่านเมืองคุณอายุยืนแต่ผมไม่รู้จะเอาตัวชี้วัดไหนมาหมอช่วยคำนวณอายุค่าเฉลี่ยให้ผมได้ไหมผมซึ่งพอดีช่วงนั้นผมก็เรียนจบระบาดวิทยาพอดีผมคำนวณได้ผมก็เลยคำนวณให้นายกแล้วผมก็เดาออกว่าเดี๋ยวนายกต้องถามแน่ๆว่าทำยังไงถึงจะทำให้อายุยืนผมคำนวณเสร็จผมก็ทำตารางมาให้ดูด้วยว่าถ้านายกครับถ้านายกทำให้คนอายุน้อยๆไม่ตายเนี่ยอายุค่าเฉลี่ยมันจะพุ่งขึ้นเองนี่คือความเป็นจริงครับคนอายุ15ถึง29ปีในปี49ตายไป5คนในขณะที่ปี57ไม่ตายสักคนหนึ่งเลยอายุค่าเฉลี่ยจะไม่สูงได้อย่างไรอันนี้คือผลลัพธ์งานของนายกปีซึ่งเอาไปคุยได้เลยว่านั่นคือความเป็นเมืองปลอดภัยนั่นคือการที่ท่านรณรงค์เรื่องงานต่างๆที่ปลอดเหล้าเบียร์อย่างจริงจังทำให้คนหนุ่มสาวไม่ตายนี่คือคนในเขตเทศบาลเมืองน่านโดยสรุปนะครับก็คือว่าสงครามกับปัญหาสุราเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ครับต้องใช้หลายกลยุทธ์มากๆเลยวันนี้เราคุยเรื่องกลยุทธ์ต่างๆนะครับแล้วก็ต้องทำสงครามกันเขาบอกจะตีเมืองนึงเนี่ยบางเมืองเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเยรูซาเล็มนะครับกำแพงเมืองเนี่ยเข้มแข็งมากครับโจมตียังไงก็ไม่แตกครับต้องใช้พันธมิตรครับในการโจมตีจากทุกทิศทางและทุกสัพพะกำลังแล้วเราก็หลอกล่อซ้ายจู่โจมขวาบ้างโจมตีกำแพงนี้และไปโจมตีอีกกำแพงหนึ่งนะครับในที่สุดเมืองก็จะแตกได้ครับถ้าเราโจมตีทุกทิศทางทุกสัพพะกำลังของสังคมเข้ามาทำงานเรื่องนี้มีกัลยาณมิตรอีกมากที่อยากทำงานเรื่องนี้ครับหลักสำคัญจึงต้องเสริมพลังกันครับชุมชนเข้มแข็งไม่ใช่ชุมชนที่ทำงานเพียงลำพังครับแต่เป็นชุมชนที่รวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ท้องถิ่นเป็นส่วนที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่สุดโรงพยาบาลเราทำหน้าที่คำนวณคืนข้อมูลนะครับเป็นเหมือนกุญสือให้แต่การขับเคลื่อนต้องอาศัยท้องถิ่นและภาครัฐอื่นๆจับมือกันมาเป็นจิ๊กซอมาต่อเติมกันส่วนที่ขาดส่วนที่เกินส่วนไหนก็เสริมพลังกันมีคนถามว่าผมทำงานเนี่ยนะครับในชุมชนเรื่องชุมชนเนี่ยมีคนถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ทำงานกับภาคีเครือข่ายได้ดี
รียนตามตรงเลยนะครับคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมได้รับเกียรติจากนายกตีและนายกตีก็ได้รับเกียรติจากผมเช่นกันการให้เกียรติคือการยอมรับในคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับหมายความว่าการยอมรับคือในคุณค่าก็คือการรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเก่งแล้วก็มีความสามารถที่เราจะขาดเขาไม่ได้เลยนะครับดังนั้นการทำงานร่วมกันนี่สำคัญครับเราไม่สามารถเก่งคนเดียวชนะศึกคนเดียวได้เราอาจจะมีทหารม้าดีแต่เราต้องอาศัยปืนใหญ่จากเทศบาลนะครับเราอาจจะมีกองทัพด้านหนึ่งเทศบาลมีกองทัพด้านหนึ่งเราจำเป็นต้องร่วมมือกันครับและผมก็ได้บทเรียนอันหนึ่งครับหลังจากทำงานกับเทศบาลบ่อยๆผมพบว่าผลลัพธ์ของงานอาจจะไม่การทำงานร่วมกันนะครับผลลัพธ์ของงานอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่ความสำเร็จครับแต่ความสำเร็จของงานที่แท้จริงคือความผูกพันความไว้วางใจและการทำงานเป็นทีมเพราะเราจะต้องทำงานร่วมกันไปอีกนานความหมายคือว่าถ้ามีคนถามบอกว่าทำไมโครงการไหนมาทำที่น่านก็สำเร็จเพราะว่าเราไม่ได้มุ่งหวังความสำเร็จแต่เพียงตัวเลขแต่ว่ามันเป็นความผูกพันและความไว้วางใจนะครับดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากการทำงานทุกงานครับเพราะทุกงานทำแล้วเราไม่เคยทะเลาะกันถ้าใครผิดพลาดเราก็เข้าใจแล้วก็มาปรับแก้กลยุทธ์แผนกันใหม่ไม่โทษกันไม่ทะเลาะกันอันนี้ทำให้เรายิ่งเชื่อใจกันและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำงานได้ดีขึ้นโทรศัพท์หากันมีปัญหาก็กิ้งก้างพูดคุยกันอันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญครับนั้นก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลกับเทศบาลเนี่ยก็อย่างที่นายกตีบอกนะครับท่านนายกตีก็จะคุยถึงอ้าวหมอบอยอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็จะพูดถึงนายกตีเช่นกันว่านายกตีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเราในทุกผลงานในทุกอนูของการทำงานให้สำเร็จเนี่ยนะครับต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจริงๆนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราทำกันมาครับก็มีเวลาพอสมควรนะครับก็คิดว่าอยากจะได้ให้แต่ละท่านได้ซักถามนะครับแล้วก็ถกแถลงกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงได้นะครับเชิญเลยนะครับคุณหมอบอยคะขอถามค่ะคือโรค NCD เนี่ยนะคะมันเป็นปัญหาในหลายพื้นที่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งในเรื่องพฤติกรรมก็มีทั้งสูบบุหรี่นะคะถ้ามีทั้งดื่มเหล้ามีทั้งอ้วนมีทั้งหลายๆอย่างนะคะในการที่จะมองเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างคุณหมอบอยเนี่ยเรื่องเหล้านะคะถามว่าเรื่องเหล้าเนี่ยไปส่งผลกับ NCD ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงอื่นๆไหมแล้วก็ทำให้ไอ้ปัจจัยที่เป็น determinants ดีขึ้นไหมนะคะจะคุณหมอบอยค่ะครับอาจารย์ครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างผมทำเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยที่บอกว่ามันเหมือนกับว่าผมทำเรื่องนี้เรื่องเดียวในความเป็นจริงไม่ใช่จริงๆแล้วเราทำผสมประสานกันหมดเลยความหมายคือว่าอย่างเช่นนะครับในกรณีของการที่เราเนี่ยนะครับจะมีคลินิกที่เรียกว่าคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเราก็จะมีการคัดกรองคนต่างๆแล้วเราก็จะให้คำแนะนำช่วยเขาเรียกว่าเสริมหรือเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิตทักษะส่วนบุคคลของการใช้ชีวิตของเขาในแต่ละคนให้เขามีการออกกำลังกายมีการลดการดื่มสุราการลดการสูบบุหรี่แล้วก็การลดอื่นๆนะครับคือตรงนี้ก็เป็นส่วนบุคคลที่เราต้องดูพร้อมๆกันไปหรือว่าในกองทุนเทศบาลเมืองน่านเนี่ยก็มีการรณรงค์ให้เกิดการออกกำลังกายนะครับมีการทำงานหลายๆด้านที่จะทำให้สุขภาพดีไปรวมๆแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องสุราเนี่ยเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่จำเป็นต้องแยกออกมาทำในกลยุทธ์อีกส่วนหนึ่งแล้วก็มีการทำอย่างเข้มงวดจริงจังเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะครับดังนั้นเราทำทุกเรื่องแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากถูกเป็นลำดับความสำคัญต้นๆดังนั้นเทศบาลกับโรงพยาบาลเราก็จะหยิบเรื่องนี้มาทำอย่างจริงจังคำถามของอาจารย์ก็คือว่าเมื่อเราทำเรื่องสุราอย่างดีอย่างเข้มงวดจริงจัง NCD ด้านอื่นๆดีไปด้วยไหมดีไปด้วยครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเกื้อหนุนกันครับคืออย่างนี้สมมุติว่าคนเลิกดื่มพอเขาไม่ดื่มเขาก็มีเวลาไปออกกำลังกายหรือจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้ชวนเขาเลิกดื่มแต่เราชวนเขาออกกำลังกายเขาก็ไม่มีเวลาไปดื่ม
คือมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยครับหลายคนเนี่ยตัดสินใจเลิกดื่มสุรานะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเขาก็เอาเวลาที่เขาเหลืออยู่ไปทำสิ่งดีๆอยู่กับลูกพาลูกไปวิ่งไปออกกำลังกายอะไรต่างๆหลายคนเนี่ยอย่างตอนนั้นเรารณรงค์ตอนคุณตูนเนี่ยกระตุ้นให้มีกระแสพอเราทำเรื่องการวิ่งเยอะๆผมคุยกับคนที่มาวิ่งด้วยผมก็เขาก็บอกว่าโอ๊ยเมื่อก่อนเขากินเหล้าเยอะเดี๋ยวนี้เลิกไปแล้วเพราะว่ากินเหล้าแล้ววิ่งไม่ไหวแต่พอเลิกปั๊บยิ่งวิ่งยิ่งดียิ่งสนุกก็ไม่มีเวลาไปกินเหล้าคือมันวนกลับไปกลับมาการดูแลสุขภาพมันคือการลงทุนครับเมื่อเขาทำได้ดีเขาลงทุนกับการออกกำลังกายเขาก็เสียดายว่าเขาจะไปทำลายด้วยสุราก็ไม่ดีเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าการที่เราชี้ชวนและชักชวนใช้สื่อสารสาธารณะต่างๆเนี่ยมันจะช่วยครับในการที่ทำให้เขาสามารถที่จะเข้าใจอย่างจริงจังว่าเหล้าการมีเหล้าบุหรี่มีผลเสียกับร่างกายเขาอย่างไรนะครับแล้วการออกกำลังกายมีผลดีอย่างไรตรงนี้ก็จะทำให้กระแสของคนที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากครับก็ส่งผลจริงๆครับอาจารย์ครับแสดงว่าตอนที่เราคุณหมอบอยคิดโครงการเหล้าขึ้นมาแต่คุณหมอบอยเวลาเราทำไปอ่ะมันเหมือนกับเคยอะไรเขาเรียกใยแมงมุมใช่ไหมคะแล้วก็สามารถเพิ่มประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ NCD เพราะเราจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดอ่ะนะคะเราก็สามารถเพิ่มขึ้นกับความลักษณะความพร้อมเครือข่ายพร้อมผู้นำชุมชนพร้อมหรือเปล่าคะคุณหมอบอยครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยคำว่ากลยุทธ์เรื่องสุราเนี่ยคืออย่างนี้ครับสุราเนี่ยมันเป็นลักษณะที่คนต้องกินร่วมกันดังนั้นการที่เราจะทำเรื่องสุราเนี่ยจำเป็นต้องจู่โจมไปในภาพรวมของชุมชนค่อนข้างมากก็คืองานประเพณีเรื่องของงานกินเลี้ยงเรื่องอะไรต่างๆดังนั้นเวลาโครงการเนี่ยที่เราทำเนี่ยจึงต้องไปเกี่ยวพันกับภาพใหญ่คืองานประเพณีแต่ว่าถ้าเรื่องอื่นเนี่ยอย่างเรื่องของการออกกำลังกายเครื่องการกินเนี่ยบางทีเป็นเรื่องส่วนบุคคลเยอะหน่อยนะครับดังนั้นมันเป็นเรื่องแต่ละเรื่องคือเราจะเห็นภาพเลยนะครับว่าสุราจำเป็นจะต้องจัดการในเชิงนโยบายสาธารณะเยอะเพราะสุราเนี่ยเป็นเครื่องมือสื่อสารของสังคมนะครับในอดีตนะครับหมายความว่าถ้าไม่มีเหล้าเนี่ยก็คุยกันไม่ได้คนก็เลยต้องจัดงานเพื่อให้คนมาพบปะมาพูดคุยกันดังนั้นการที่เราจะทำเชิงกฎหมายกับการที่เราจะทำเชิงให้งานประเพณีลดลงได้เนี่ยปลอดเหล้าเบียร์ได้เนี่ยก็จำเป็นต้องจับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนต่างๆในการทำเรื่องนี้แต่ทำตรงนี้จะช่วยให้เฉพาะในกลุ่มที่ดื่มไม่ค่อยดื่มกับดื่มน้อยๆเนี่ยเข้าไม่ค่อยถึงแต่ไม่สามารถทำให้คนที่ดื่มประจำหยุดดื่มได้เพราะเขาไม่ไปงานประเพณีเขาก็ดื่มที่บ้านอยู่ดีกลุ่มนั้นจะต้องใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเชิงรุกเข้าไปตรวจสุขภาพบางทีชวนเขามาตรวจเบาหวานตรวจความดันพอความดันเขาขึ้นเราก็ชวนเขาเลิกเหล้าชวนเขามาตรวจเบาหวานเขาเริ่มขึ้นเราก็ชวนเขาเลิกเหล้าพอตรวจสุขภาพเขาเอนไซม์ตับผิดปกติก็ชวนเขาเลิกเหล้าอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยคือเป็นลักษณะจู่โจมไปในกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงมันมีส่วนหลายส่วนนะครับเราต้องเห็นภาพแต่ถ้าติดแล้วผมจะไม่เสียเวลาคุยติดแล้วส่งจิตแพทย์เลยส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มไม่ค่อยได้เราจะไปจู่โจมในส่วนของคนที่ดื่มน้อยนะครับและดื่มหนักแต่ยังไม่หนักจนติดตรงนี้จะสามารถที่ทำให้เขาเลิกได้ดังนั้นเราต้องแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มๆโดยที่ผมเสนอว่าอบต.ต่างๆนะครับท่านจำเป็นต้องมีการสำรวจโดยใช้ออดิตสกอร์เป็นเครื่องมือแล้วใช้ตรงนี้แบ่งเป็นกลุ่มๆถ้ากลุ่มที่เป็นพวกอสมพวกอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ทำโครงการที่ไม่มีงานประเพณีปลอดเหล้าปลอดเบียร์อะไรต่างๆเนี่ยพอมาประเพณีปลอดเหล้าปลอดเบียร์ปั๊บกลุ่มพวกนี้เขาก็ไม่มีโอกาสดื่มแต่ว่ากลุ่มที่ดื่มประจำท่านก็พาไปตรวจเอนไซม์ตับราคาถูกครับเอนไซม์ตับจริงๆเนี่ยต้นทุนประมาณ20บาทแต่บางทีเราก็โรงพยาบาลเราคิด50บาทแต่เอกชนอาจจะคิดแพงอีกหน่อยนึงอันนี้แล้วแต่เอกชนนะครับตรงนี้จะช่วยได้เยอะหลายชุมชนที่น่านเนี่ยทำนะครับทำเสร็จปั๊บเขาก็เชิญผมไปเป็นวิทยากรแล้วเขาก็ประกาศผลเอนไซม์ตับให้คนต่างๆในชุมชนทราบ
ใครเอนไซม์ตับปกติก็แล้วไปเอนไซม์ตับผิดปกติเราก็ชวนเขาเลิกเหล้าก็ค่อยๆทยอยทำกันไปบางคนดื่มหนักแต่ว่าเอนไซม์ตับปกติเราก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาพวกนี้เนี่ยถ้าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาหรอกครับเราก็ทำในส่วนของคนที่เขาสนใจก่อนนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมนะครับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมขออนุญาตนะครับให้ท่านนายกนะครับได้เพิ่มเติมนะครับเผื่อว่าระหว่างที่ผมได้พูดคุยไปเนี่ยท่านนายกมีประเด็นอื่นๆที่อยากจะเสริมอยากจะเพิ่มเติมนะครับก็เชิญท่านนายกครับสวัสดีครับจริงๆผมสังเกตเพราะว่ามีชีวิตอายุจนถึง66นะครับเคยทำงานอาชีพหลายด้านนะครับส่วนหนึ่งก็คืออาชีพช่วงก่อนที่จะเลิกรับเหมาก่อสร้างเนี่ยได้มีโอกาสทำงานก่อสร้างร่วมกับลูกน้องเจ้าที่มันเหมือนกับเป็นทัศนคติหรือว่าความคิดวิธีคิดว่าเลิกงานแล้วต้องกินเหล้าแก้เส้นแก้เอ็นแก้ปวดเมื่อยเสร็จแล้วก็คุยงานกันหัวหน้างานก็จะต้องเลี้ยงทุกครั้งถ้าเจ้าของบ้านจ้างสร้างบ้านก็ตอนเลิกงานก็อยากจะให้ช่างเนี่ยทำงานดีๆแล้วก็ช่วยทำบ้านให้มีความเรียบร้อยก็จะซื้อเหล้ามาให้ซื้อกับแก้มมาให้เลี้ยงทุกเย็นเสร็จแล้วก็กินกันจนถึงสัก17:00-18:00ก็กลับไปก็นอนแล้วพวกนี้ก็เคยเป็นช่างงานช่างฝีมือดีตอนหลังมาเนี่ยหลังจากที่เลิกเรื่องงานก่อสร้างแล้วเนี่ยผมก็เจอหลายคนก็ปรากฏว่าเสียชีวิตเร็วหน่อยก็คือติดเหล้าสุดท้ายก็คือหลายคนกินเหล้าในสังคมเพื่อนก่อนกินเหล้ากับกลุ่มคนงานด้วยกันแต่พอเริ่มติดเหล้าก็ต้องกินทุกวันซื้อมากินทุกวันแล้วก็วันนึงก็ครึ่งขวดหรือว่าขวดนึงจากเหล้าที่เคยซื้อเหล้าสีราคาแพงตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นเหล้าที่สุราชุมชนก็จะกลายเป็นลักษณะแบบนี้เพราะทัศนคติหรือความคิดที่จะบอกว่าเริ่มแรกก็คือกินเหล้าคุยงานกินเหล้าแก้ปวดเมื่อยทำงานเหนื่อยมาจะได้ผ่อนคลายพวกนี้ยังเป็นอยู่ในสังคมนี้มันต้องเปลี่ยนทัศนคติอันนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณหมอพูดถึงเรื่องการตรวจเอนไซม์ตับอะไรก็ดีเนี่ยผมว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีก็คือทำให้เกิดความกลัวตายอ่ะนะกลัวตายแม้กระทั่งลูกเมียได้มีส่วนรับรู้ว่ากลัวพ่อตายกลัวสามีตายบางคนก็สำเร็จนะผมเองสมัยก่อนที่สูบบุหรี่อยู่เนี่ยช่วงอายุ 30-40 เนี่ยลูกสาวก็ยังอายุ9 ขวบก็ไปเรียนก็ไม่ได้เรียนเก่งถึงขนาดที่1ของห้องแต่เขาก็เคยขอว่าพ่อเมื่อไหร่จะเลิกสูบบุหรี่พ่อขอเลิกสูบบุหรี่ได้ไหมพ่อก็บอกว่าถ้าลูกสอบได้ที่1เมื่อไหร่พ่อจะเลิกก็คุยกับเขาอย่างนี้นะผมก็เล่าคุยเขาอย่างนี้วันนึงเนี่ยเขาทำเรียงความให้โรงเรียนก็ปรากฏว่าเรียงความเขาได้ติดบอร์ดเขาบอกว่าเขาจะเรียนหนังสือให้เก่งๆเพื่อที่จะให้พ่อเลิกสูบบุหรี่เพราะพ่อสัญญาว่าจะเลิกสูบบุหรี่ถ้าได้ที่1ได้ที่1เขาก็พยายามจากเลข2ตัวเขาก็ได้เหลือเลขตัวเดียวติดบอร์ดวันนั้นครูก็จูงมือไปอ่านลูกก็ยังไม่ได้สอบได้ที่1นะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาไปอยู่โรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งเพื่อเรียนว่ายน้ำเพราะผมก็ห่วงว่าลูกจะจมน้ำตายก็เอาลูกไปเรียนโรงเรียนที่เขามีสระว่ายน้ำก็ปรากฏว่าครูก็ชวนนะครูปุ้ยคนหนึ่งนี่แหละนะครูปุ้ยปม.ครูวิทย์ที่เป็นโรงเรียนเนี่ยก็เป็นครูสอนว่ายน้ำยุคนั้นก็เอาน้องฟ้าเนี่ยเป็นนักกีฬาดีไหมเราก็บอกดีลูกเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเราก็ส่งสนับสนุนลูกเป็นนักกีฬาว่ายน้ำก็มีลูกหมอคณิตด้วยหมอนุ่นกับหมอผิงนะครับก็เป็นนักกีฬาด้วยหลายคนลูกพี่คำลนด้วยอะไรหลายคนสคำลนเราก็สนับสนุนลูกก็ไปดูเฝ้าลูกทุกวันจนวันหนึ่งเนี่ยส่งลูกไปแข่งว่ายน้ำที่เชียงใหม่เราก็ตามไปเชียงใหม่ด้วยวันนั้นก็มีภารกิจที่ต้องเข้ากรุงเทพเราก็ส่งลูกขึ้นรถบัสของทีมคณะแข่งแล้วก็เราก็เข้ากรุงเทพกันสามีภรรยาก็ไปถึงกรุงเทพก็คืนนั้นก็โทรบอกคุณแม่ที่บ้านว่าแม่เดี๋ยวถ้าเด็กๆสัก2-3จากเชียงใหม่มาออกทุ่มหนึ่งเนี่ยน่าจะถึงฝากแม่เปิดประตูรับเด็กด้วยเราก็เข้ากรุงเทพไปภารกิจของเราป
ปรากฏไปถึงเที่ยง6โมงเช้าก็โทรศัพท์มาถามแม่เพราะว่าสมัยนั้นมันไม่มีโทรศัพท์มือถือมันไม่สามารถติดต่ออะไรกันได้เราก็ต้องไปถึงกรุงเทพก่อนแล้วถึงจะโทรศัพท์บ้านกลับมาแม่บอกยังไม่มาโอ้โหมันใจมันแป้วแล้วก็โทรถามพี่หมอคณิตถามทุกคนก็กังวลกันหมดไม่มีหายไปไหนไม่รู้ลูกพี่วรรณีด้วยทุกคนก็กังวลกันตายแล้วลูกชายคนนึงลูกสาวคนนึงนึกถึงคำที่เขาแรงบันดาลใจที่เขาพูดที่เรียงความเขาว่านึกถึงเสร็จว่าแล้วก็ยกมือขึ้นไหว้บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ลูกปลอดภัยถ้าลูกคนนี้ลูกปลอดภัยจะเลิกเหล้าไอ้เลิกบุหรี่เลิกบุหรี่เลิกสูบบุหรี่เลยเพราะตอนนั้นสูบบุหรี่นี่วันนึงซองกว่า2ซองปรากฏว่าอีกครึ่งชั่วโมงก็โทรศัพท์กลับไปลูกชายรับโทรศัพท์ลูกสาวรับโทรศัพท์มาถึงแล้วค่ะพ่อมาถึงแล้วครับก็บุหรี่ก็ทิ้งถังขยะทั้งไฟแช็คด้วยก็เลิกได้หมดเลยก็คือมันแรงบันดาลใจนะผมว่าแรงบันดาลใจมันมีส่วนในการที่จะขับเคลื่อนแต่ทีนี้ถ้าพ่อถ้าลูกเนี่ยหรือภรรยาหรือใครที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการตัดสินใจโดยมันมีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นแรงจูงใจผมว่ามันมีส่วนเป็นไปได้เพราะว่าการตัดเรื่องพวกนี้เนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ใจเยอะกว่ามันอยู่ที่ใจเยอะแต่เหล้านี่ไม่ก็แปลกนะเราบางทีเราก็คิดว่าการเลิกบุหรี่มันน่าจะยากกว่าเลิกเหล้าแต่ปรากฏว่าวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยบุหรี่เนี่ยเรารู้สึกสามารถทำงานและประสบความสำเร็จได้อย่างที่คุณหมอบอยบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าแรงขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นบุหรี่มันเป็นของรัฐเนาะเขาก็ไม่ค่อยมีแรงต้านอะไรก็ไม่กล้าต้านเยอะเพราะว่ากระแสสังคมช่วยหนุนอยู่แต่ว่าเหล้านี่มันอะไรไม่รู้ว่าดูมันทำไมมันยากเพราะว่าบางคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็กินเหล้ากินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่ถ้าสูบบุหรี่ติดนี่นะกินข้าวเสร็จมันต้องตบกระเป๋ากินกาแฟเสร็จมันก็ต้องหาบุหรี่แล้วมันก็ต้องถูกสูบทุกวันมันก็ซื้อง่ายแล้วก็ทำอะไรค่อนข้างจะสะดวกแต่ว่าเอ๊ะทำไมบุหรี่ที่สังคมกับเลิกได้ง่ายกว่าเหล้าแต่เหล้านี่ทำไมมันยากอันนี้อาจจะเป็นข้อสอบถามคุณหมอบอยว่าเหล้ากับบุหรี่เนี่ยทำไมมันถึงยากเหล้านี่มันทำไมถึงยากกว่าบุหรี่ด้วยครับครับท่านนายกครับก็ต้องชื่นชมนะครับที่ท่านนายกเลิกบุหรี่ได้นะครับด้วยแรงบันดาลใจผมว่าตรงนี้สำคัญนะครับหลายคนเนี่ยแรงบันดาลใจของครอบครัวเนี่ยเป็นจุดสำคัญสำหรับคำถามที่ท่านนายกพูดถึงนะครับก็คืออย่างนี้ครับบุหรี่เนี่ยถ้าเกิดว่าติดแล้วนะครับส่วนใหญ่เวลาเลิกจะมีอาการลงแดงเยอะครับอาการลงแดงของบุหรี่เนี่ยจะทำให้หงุดหงิดแล้วก็จะทำงานไม่ค่อยได้กระสับกระส่ายเหงื่อแตกแต่เหล้าเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่สามารถกินทุกวันได้เพราะถ้ากินทุกวันเนี่ยมันจะติดถ้าติดจริงแบบเหล้าเนี่ยนะครับถ้าเหล้าติดจริงเนี่ยเลิกก็เลิกยากครับท่านนายกครับหมายความว่าสังเกตไปดูคนติดเหล้านะครับเลิกได้แค่ 25% เองครับเพราะถ้าเลิกปั๊บจะลงแดงแล้วชักเลยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มติดจริงแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มนี้จะมีน้อยในสังคมเพราะว่าคนที่ติดจริงแบบนั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะตกงานเพราะว่าไม่มีงานทำครับคือจะเอาตัวไม่รอดดังนั้นคนส่วนใหญ่จะกินเหล้าแบบให้พอประมาณไม่กินจนติดเหมือนกับบุหรี่เพราะว่าถ้ากินจนติดเหมือนบุหรี่เขาจะไม่สามารถใช้ชีวิตในความเป็นจริงได้ในขณะที่บุหรี่สูบวันละ20มวน30มวนเนี่ยก็ยังทำงานได้แต่เหล้าถ้ากินวันละขวดทุกวันนะครับผมบอกเลย3ปีก็ตกงานแน่นอนเพราะว่าจะไม่มีใครรับเข้าทำงานนะครับดังนั้นคนกินคนที่ติดเหล้าจริงๆจึงมีน้อยกว่าติดบุหรี่แล้วก็ทีนี้เหล้าจริงๆจึงเลิกง่ายกว่าเพราะไม่ติดแต่ว่าที่เลิกยากเพราะคนเนี่ยดื่มเหล้าเนี่ยคนต้องการบรรยากาศต้องการความสนุกเพราะว่าเหล้าจะทำให้คนเนี่ยมีความกล้าแล้วก็ทำให้คนสามารถพูดสิ่งที่อยู่ในใจได้บางคนเนี่ยนะครับก็คือว่าสมมติเป็นชาวบ้านนะครับเขาไม่สามารถคุยในเชิงวิชาการแบบที่เราคุยกันนะครับหมายความว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่ออกพอซดเหล้าเข้าไปปั๊บพูดได้หมดเลยนะครับอยากจะพูดอะไรก็พูดแซวคนนั้นคนนี้แล้วมันก็สนุกคึกคืนเฮฮาแบบที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อนเขาบอกว่าเหล้าจึงเหมือนเป็นเครื่องมือสื่อสารของคนสังคมในลักษณะที่ต้องใช้แรงงานเพื่อให้สังคมตรงนั้นเนี่ยมีรูระบายเพราะเขามีความทุกข์ยากแล้วอยากจะระบายออกมาดังนั้นจริงๆคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยจึงดื่มบรรยากาศค่อนข้างเยอะดื่มความสนุกสนานอยากได้ความผ่อนคลายตรงนั้นในช่วงนั้นเหมือนที่โกเล้งเคยบอกนะครับว่าโกเล้งเนี่ยนะครับตายเพราะเหล้านะครับ
ป็นตับแข็งตายแต่เขาเขียนดีครับก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ดื่มสุราเพราะข้าพเจ้าอยากร่ำสุราแต่ข้าพเจ้าร่ำสุราเพราะข้าพเจ้าติดบรรยากาศในการดื่มสุรานะครับดังนั้นตรงนี้แหละครับเป็นจุดสำคัญถ้าเกิดทำให้คนในสังคมรู้สึกว่าบรรยากาศในการดื่มสุราเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ไม่น่าพิสมัยการหยุดเหล้าจะง่ายกว่าการหยุดบุหรี่เยอะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครอยากดื่มคนเดียวหรอกนั่งกินคนเดียวมันเหงานะครับมันต้องมีคนอื่นกินด้วยแต่สูบบุหรี่สูบคนเดียวได้ไม่มีปัญหานะครับดังนั้นสังคมจึงต้องช่วยกันวางแผนในการช่วยเขานะครับเป็นการช่วยนะครับทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดสุราถ้าสิ่งแวดล้อมปลอดสุราความหมายก็ไปงานไหนก็ไม่มีคนกินเขาจะกินเขาต้องกินคนเดียวอย่างเดียวนะครับอันนี้แหละครับคนจะดื่มสุราน้อยลงนะครับคนจะดื่มสุราน้อยลงตรงนี้ก็ต้องหาวิธีช่วงนี้ผมคิดว่าในปีโควิด2ปีนี้นะครับผมบอกเลยว่าคนที่ดื่มสุราจะลดลงเพราะอะไรครับเพราะว่าคือมันร้านต่างๆปิดหมดเลยถ้าจะดื่มต้องดื่มที่บ้านดื่มที่บ้านไม่ได้บรรยากาศครับเห็นหน้าเมียนี่ไม่ได้บรรยากาศต้องไปตามร้านเห็นหน้าสาวเสิร์ฟถึงจะได้บรรยากาศนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะคนกินเหล้าน้อยลงนะครับในช่วงนี้นะครับโอเคครับนายกครับก็คงแชร์กันนะครับนายกคิดว่าในจังหวะนี้นะครับผมถือว่าสังคมน่านเนี่ยก็เดินมาในส่วนของกลยุทธ์เรื่องของสุราเนี่ยทำมาได้ดีพอสมควรยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยก็ทำให้การดื่มสุราเนี่ยลดลงไปมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าหลังจากนี้นะครับท่านนายกคิดว่าเกิดว่าหมดยุคโควิดไปคนจะหวยหาสุราเยอะเลยนะครับและคนก็อยากจะกลับมาร่ำสุรากันเพราะว่าบรรยากาศเก่าๆที่เคยดื่มหายไปนานสมมุติว่าปีหน้าเนี่ยโควิดเราจัดการได้จริงนะครับคนกลับมาดื่มสุราเยอะเนี่ยนายกนี่มีความเห็นยังไงครับว่าเราจะวางยุทธศาสตร์อะไรเพิ่มเติมยังไงดีไหมสำหรับในช่วงต่อไปครับครับขอบคุณคำถามคุณหมอครับจริงๆผมว่ากลยุทธ์ที่อยากทำจริงๆก็คือกลุ่มที่กำลังก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดก็คือคนติดสุราที่จะต้องไปชั้น5ของโรงพยาบาลก็คือจิตเวชจิตแพทย์สิ่งที่อยากทำจริงๆก็คือเราใช้เงินกองทุนสปสช.เดินแบบเชิงรุกเพราะว่าตามที่หมอบอยบอกว่าค่าตรวจเอนไซม์ตับมันก็ไม่ได้แพงนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะเอาอย่างไรในการที่จะพูดคุยกับคนในชุมชนโดยเฉพาะครอบครัวเขาในการที่จะเห็นสาเหตุว่าสมมุติว่าเราจะเชิญสุภาพสตรีหรือว่าคนที่เป็นเยาวชนว่าเพื่อค้นหาโดยเฉพาะในโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลที่มีพ่อแม่อยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยเราจะค้นหาได้ยังไงว่ามันมีหนังสือหรือแบบฟอร์มแบบสอบถามอะไรบอกว่ามีคนในครอบครัวเนี่ยที่ดื่มสุราเป็นประจำมันมีใครบ้างเราต้องการค้นคนเหล่านี้ออกมาก่อนแล้วทำเราจะสร้างแรงจูงใจยังไงที่อยากจะให้พ่อคุณพ่อเขาสมมุติเป็นคุณพ่อเนาะลูกจะจูงใจยังไงที่จะให้เขามาตรวจมาตรวจเชิงลุกในลักษณะของเอนไซม์ตับตรวจร่างกายตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยเพื่อสร้างอายุเพื่อตรวจว่ามีสุขภาพเป็นยังไงโดยใช้เงินกองทุนสปสช.นี่แหละในที่เทศบาลได้รับเงินจากกองทุนร่วมกับเงินของเทศบาลเนี่ยในการตรวจผมคิดว่าพอเราตรวจพวกนี้รู้ปั๊บเนี่ยมันจะเป็นมันเป็นจะตัวกระตุ้นให้เกิดความกลัวกลัวตายคนในครอบครัวจะช่วยกันลุมในการที่จะกระตุ้นสร้างกำลังใจอาจจะให้ความรู้กับเด็กเหล่านี้หรือว่าทางครอบครัวที่เป็นภรรยาว่ามันมีวิธีการยังไงที่จะช่วยใหเกิดความสำเร็จในการที่จะให้เขาเลิกหรือลดการดื่มสุราพวกนี้ลงก่อนที่เขาจะก้าวเข้าไปสู่จำเป็นที่ต้องไปหาจิตแพทย์หรือจิตเวชในการเพราะผมแค่คิดว่ามันก็ยังไม่ถึงขั้นติดจริงๆแต่พอมันดื่มบ่อยๆแล้วเราสังเกตดูถ้าคนที่ดื่มบ่อยๆก็คือเจอเพื่อนจะต้องถามหาว่าไปกินเหล้าหรือว่ามาที่บ้านก็จะต้องเอาหาเหล้ามาเลี้ยงคือมันเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมพฤติกรรมนี้เราคิดว่าเราน่าจะมีรูปแบบนี้คุณหมอคิดว่ายังไงครับครับก็เห็นด้วยและชื่นชมเลยนะครับว่าท่านนายกก็อยากจะนำงบประมาณที่มีอยู่เนี่ยมาทุ่มกับเรื่องของการที่มาดูแลการตรวจเอนไซม์ตับนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าหมดช่วงโควิดนะครับเดี๋ยวคงได้จับมือกันทำงานเรื่องนี้อย่างจริงจังอีกรอบนึง
นะครับเพื่อจะได้หาคนกลุ่มนี้ครับหมายการที่จะมาดูแลสุขภาพของเขานะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ติดอยู่กับโควิดกันนานพอสมควรนะครับโครงการต่างๆนี่ก็หยุดไปหมดเลยนะครับงั้นถ้าหมดโครงการเนี่ยเราก็คงจะได้มาทำเชิงรุกระหว่างยุทธศาสตร์แล้วก็เรียนรู้ครับผมถือว่าอย่างนี้ครับนายกครับอย่างที่ว่าเราคือการเรียนรู้เราก็ทำไปเรียนรู้ไปเท่าที่ผ่านมาเท่าที่ร่วมรบมากับท่านนายกนะครับนายกนี่ก็เหมือนทั้งเล่าปี่นะครับแล้วก็เหมือนทั้งโจโฉด้วยนะครับเหมือนทั้งเป็นกวนอูด้วยคือลบได้คิดได้วางแผนได้เป็นผู้นำได้นะครับอันนี้เราก็จะมาวางแผนร่วมรบกันต่อในสงครามนะครับผมคิดว่าเรายังไม่ชนะนะครับจังหวัดน่านเราเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยเรียกว่าเราอาจจะชนะศึกแต่เรายังไม่ชนะสงครามเราชนะศึกมาหลายเรื่องศึกเรื่องงานประเพณีปอดเหล้าศึกนั้นศึกนี้แต่ว่าสงครามใหญ่เนี่ยยังมีคนที่ยังมีเด็กที่ตายจากการดื่มสุรายังมีคนที่เสียชีวิตจากมะเร็งและตับแข็งอยู่เป็นจำนวนมากสงครามยังต้องรบยืดเยื้อครับแต่ก็ยังต้องอาศัยพันธมิตรอีกมากมายซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่เราคงต้องเดินต่อไปครับนั้นอยากให้ผมคิดว่าเราเหลือเวลาแค่นาทีอยากให้ท่านนายกนะครับปิดท้ายครับว่าท่านอยากจะฝากอะไรให้กำลังใจกับทีมเทศบาลอบต.ต่างๆครับในการที่จะได้ทำสงครามเรื่องของการควบคุมบริโภคสุราในชุมชนกันต่อไปด้วยแผนกลยุทธ์ต่างๆนะครับเชิญครับท่านครับพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นครับการเดินการทำงานด้านนี้ด้านสุขภาพของชุมชนนะครับเราอาจจะมองว่ามันเหมือนกับเป็นนามธรรมมันไม่เหมือนกับมีสร้างถนนสะพานอะไรแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเยอะเพียงแต่ว่าเรามีโอกาสพบปะกับชาวบ้านเรามีโอกาสพบทำงานร่วมกับอสม.ทำงานร่วมกับกัลยาณมิตรด้านสาธารณสุขกรณีด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะรพสต.หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนเนื่องจากเขาเป็นผู้ช่วยชีวิตเป็นผู้ช่วยด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนงั้นถ้าเรามีกรณีส่วนนี้ในการทำงานร่วมกันผมคิดว่าการใช้งบประมาณในส่วนของกองทุนสปสช.ที่เรามีอยู่แล้วก็ชักชวนกันทำงานแล้วก็ลองทุ่มเทกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคะแนนที่ได้ผ่านมาเนี่ยชนะคู่แข่งนะครับมี2คนนี้2คนรวมกันก็ได้คะแนนเท่ากับผมฮะผมคิดว่ามันมีส่วนช่วยในการทำงานและไม่ได้ใช้งบเยอะนะครับผมคิดว่างบมีส่วนทั้งของรพสต.มีของกัลยาณมิตรในส่วนของสสส.หรืองบประมาณในส่วนของภาคประชาสังคมอะไรที่อยากเข้ามาทำงานร่วมด้วยเยอะนะครับแต่ถ้าเราจับเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันได้กับสุขภาพของชุมชนและได้ความเป็นเพื่อนในการทำงานนะครับลองจับเรื่องพวกนี้เป็นองค์ประกอบในการทำงานนโยบายสาธารณะด้านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนหนทางหรือสะพานหรืออะไรแหล่งน้ำนะครับผมอยากจะฝากพวกเรานะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นการทำบุญให้กับสังคมนะครับแล้วก็มันก็จะช่วยให้เรารู้สึกสุขภาพไปด้วยมันก็จะท้าทายในส่วนของพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าเราเมื่อเรารณรงค์ปั๊บเนี่ยตัวเราเองก็ต้องเป็นต้นแบบด้วยนะครับก็ทำให้สุขภาพของเราดีด้วยนะครับก็ให้กำลังใจนะครับอยากจะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นแนวทางว่าการเข้ามารับการความรู้ด้านอบรมจากวิทยากรต่างๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ลุกแล้วจบนะครับอยากจะให้เรียนรู้แล้วนำไปประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองกับประเทศชาติต่อไปครับก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายขอบคุณหมอบอยขอบคุณกลุ่มควบคุมโรคไม่ติดต่อนะครับทั้งวิทยากรทุกท่านด้วยครับครับก็สุดท้ายนะครับผมเองก็คงต้องขอชื่นชมนะครับสำหรับการที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับที่วันนี้เข้ามาแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับว่าท่านนายกพูดถึงก็คือว่าท่านมีพลังมากกว่าที่ท่านคิดครับผมบอกเลยว่าท่านอาจจะนึกว่าโรงพยาบาลน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ในเรื่องสุขภาพผมบอกเลยนะครับจากการที่ทำงานมาเนี่ยมันถึงทางตันครับแต่พอผมมาจับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมถึงรู้ว่าเราสามารถทะลุทะลวงเรื่องต่างๆได้โดยใช้จุดแข็งของแต่ละส่วนนะครับพลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากกว่าที่ท่านคิดครับท่านสามารถเข้าไปใช้กลไกใช้งบประมาณ
ใช้เครื่องมือใช้หน่วยงานของหัวหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันต่างๆในการขับเคลื่อนเพราะว่าท่านจะเป็นกลจักรสำคัญที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนนะครับในขณะที่ในส่วนขององค์กรสาธารณสุขเองนะครับเรายอมรับความจริงครับที่ผ่านมาเราทำแต่งานที่จัดประชุมอบรมและสงครามนี้เราจึงไม่เคยชนะศึกเลยแต่เมื่อผมได้เรียนรู้และมาทำงานกับหน่วยงานอื่นๆเราถึงรู้ว่าสงครามในเรื่องนี้ถึงจะยากนะครับแต่ว่าทำได้ครับขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกันสิ่งที่ทำไม่ได้ทำเพื่อใครครับเพื่อคนในชุมชนของที่ท่านอยู่เองและท่านจะเห็นว่าถ้าท่านทำเรื่องนี้อย่างจริงจังชุมชนจะสงบมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสคนเสียชีวิตน้อยลงญาติมิตรของท่านจะไม่ถูกทำร้ายจะไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอันนี้คือเมืองน่าอยู่คือชุมชนน่าอยู่ทุกคนต้องร่วมมือกันทำเริ่มจากพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะครับก็ขอฝากไว้แล้วก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรแล้วก็รวมถึงสสส.รวมถึงกรมควบคุมโรคไม่สำนักงานสำนักโรคไม่ติดต่อด้วยนะครับที่เป็นเจ้าภาพในการทำงานในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ